วัสดีครับสวัสดีค่ะรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมราวิชฉิมมณีครับนรินทร์สิงหพุทธางกูลค่ะผู้ชมคุณนรินทร์เคยเป็นไหมครับเวลาอยากจะได้อะไรมากๆอยากจะพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จแล้วเรายอมเสี่ยงยอมแลกทุกอย่างอาจจะทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำก็ถ้าอันนั้นน่ะมันคือเป้าหมายที่เราต้องการมันจริงๆจนอยู่ในสภาวะหน้ามืดแบบหน้ามืดแล้วอ่ะใครเตือนก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยเหรอหน้ามืดแล้วทำทุกอย่างได้นะในทางการเมืองดูเหมือนตอนนี้หลายคนอยู่ในสภาวะหน้ามืดก็เลยทำอะไรที่มันประหลาดแล้วคนก็มองว่าทำอะไรอ่ะคือถ้าทำแล้วมันไม่ได้มีผลกระทบกับใครก็อาจจะไม่เป็นไรนะแต่บางท่านน่ะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีผลกระทบไงเพราะท่านเหล่านี้ยังอยู่ในตำแหน่งในทางการเมืองนะครับยังมีตำแหน่งในทางบริหารอยู่แม้ว่าเวลาจะลงพื้นที่ไปจะไปตรวจดูความเรียบร้อยแต่จริงๆอย่าปฏิเสธกันเลยนั่นแหละคือหาเสียงไปเพื่อการหาเสียงถูกต้องมีใครหน้ามืดบ้างตอนนี้เยอะเลยค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยอะมากพลเอกประวิตรจริงๆก็มืดแต่ทำไมใช้สีทองเดี๋ยวอธิบายมืดแล้วออร่าจับเหรอคือมืดด้วยกันทั้งคู่หมายถึงว่าพี่น้องโอ้โหลงพื้นที่กันถี่ยิบขาแทบควิดอะเดี๋ยวดูโปรแกรมนะว่าตลอดทั้งเดือนนี้คือที่ผ่านมาก็ผ่านมาแล้วปาดกันไปปาดกันมาเนี่ยนะครับตลอดทั้งเดือนนี้2พี่น้องก็มีโปรแกรมแทรกมีบางที่ยกเลิกไปด้วยเหตุผลในทางการเมืองบางอย่างอะไรแบบนี้อันนี้ต้องเมาเลยเรียกว่าปรับแผนกันตลอดแล้วคนนี้ล่ะคะมืดทำไมคะเนี่ยคนนี้ก็มืดที่มองว่ามืดเพราะว่าการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมครับมีแนวโน้มว่าพรรคภูมิใจไทยถ้าหากว่าไม่อยู่ร่วมเป็นองค์ประชุมนะถ้ามองกันแบบในทางการเมืองก็คือเป็นการเอาคืนจากก่อนหน้านี้ที่พิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงแล้วสภาล่มทุกทีอ๋อแค้นถ้าภูมิใจไทยไม่อยู่ในที่ประชุมค่ะมันจะเปิดประชุมกันได้ไหมอุ๊ยแล้วแต่ละคนของภูมิใจไทยเนี่ยออกมาพูดส่งสัญญาณมาแทบจะชัดเจนแล้วอะอยู่ที่ว่าถึงเวลาเขาจะตบเท้าเข้าไปประชุมหรือเปล่าในขณะที่สภาล่มประธานสภาผู้แทนราษฎรกับนายกรัฐมนตรีก็สื่อสารผ่านสื่อก็ไม่คุยกันดูเหมือนจะโยนกันไปโยนกันมาเลยไม่รู้ว่าผู้ที่รับผิดชอบต้องเป็นใครกันแน่ไม่มีไงคะบ้านเราอันนั้นก็อาจจะสภาวะหน้ามืดอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับนี่แหละครับที่ข่าวค้นคนข่าวจะมาวิเคราะห์กันแต่ก่อนที่จะบอกว่าใครหน้ามืดรวมถึงเกมของภูมิใจไทย อยากจะให้โฟกัสคนกลางตรงนี้ใหญ่ที่สุดออร่ามาแรงมีแสงวับวามอยู่ด้านหลังทำไมถึงให้ใช้เป็นสีทองและทำไมเราถึงจะเรียกลุงป้อมต่อไปนี้ในมุมของนักสื่อสารการเมืองนักสื่อสารการตลาดเนี่ยนะค่ะลุงป้อมร่างทองอ๋อไม่ใช่แค่หน้าเหรอคะตัวก็ทองด้วยเหรอร่างเลยครับอู้ตายแล้วไปดูปรากฏการณ์3สัปดาห์ติดกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ถ้าคุณเผลอเนี่ยนะตื่นมาสายๆเห็นภาพลุงป้อมทั่วโซเชียลมีเดียเลยเพราะว่าเออนะลงพื้นที่แต่ละครั้งไม่บอกกล่าวล่วงหน้าถูกต้องแล้วภาพของท่านเนี่ยจะสบายๆให้สังเกตไปที่การแต่งตัวค่ะอันนั้นชัดเจนเลยเปลี่ยนไปจริงๆพอเห็นทีเอ้าตกใจแล้วเอาไปมาแล้วหรอลุงป้อมอยู่ตรงนั้นลุงป้อมอยู่ตรงนี้อาทิตย์นี้จับตามองจะไปไหนอีกหรือเปล่าที่จะเหมือนกันหมดเนี่ยคือการลงพื้นที่ต้องเป็นวันอาทิตย์ครับแล้วก็จะมีผู้ติดตามไม่มากสักเท่าไหร่ไปแบบอยากไปก็ไปแต่จริงๆมันคือการวางแผนเอาไว้แล้วค่ะลองดูนะ22มกราคมไปเยาวราชทั้งที่วันนั้นบิ๊กตู่เนี่ยประกาศผ่านสื่อแล้วว่าจะไปตอนเย็นบิ๊กป้อมยังไม่ประกาศเลยอันนั้นคือก่อนนะคะแล้วอยู่ดีๆพอถึงวันที่22บิ๊กป้อมก็ไปตอนเที่ยงแล้วดูสไตล์การแต่งตัวเสื้อหนังแจ็คเก็ตข้างในเสื้อสีแดงเข้ากับธีมนะในขณะที่นายกรัฐมนตรีสีชมพูใส่สูทใช่ไหมใส่สูทคุมใช่ไหมใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนี่กลายเป็นภาพที่เราจะได้เห็นลุงป้อมวันอาทิตย์แบบนี้แล้วเวลาไปถึงเนี่ยไม่ใช่ว่ารถจอดปุ๊บแล้วเข้าไปในวัดไม่นะคะต้องเดินก่อนต้องเดินผ่านประชาชนแล้วอาจจะซื้อของอร่อยกลับบ้านใช่ไหมไปสารพืชมงคลบอกลุงป้อมนี่กับเยาวราชนี่โอ้โหเดินทุกซอกทุกมุมร้านไหนดังร้านไหนอร่อยรู้หมดอตกท่านก็รู้แสดงว่าท่านชอบกินสัปดาห์ถัดมามาอีกแล้วครับค่ะแบบไม่ให้รู้ตัวล่วงหน้าอีกแล้วกับเสื้อแจ็คเก็ตแบบดูลำลองหน่อยเนี่ยนะพูดคุยกับชาวบ้านอันนี้วัยรุ่นมากเป็นกันเองใช่ค่ะซื้ออาหารกลับไปรับประทานต่อที่มูลนิธิด้วยบ้านป่ารอยต่อเนี่ยนะรู้หมดว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนชื่อดังใกล้ชิดกันแบบนี้นะครับเดินตลาดแล้วใช่ไหมเดินตลาดแล้วเยาวราชก็แล้วค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเดินออกกำลังกายครับนี่ไม่ธรรมดานะอันนี้แปลว่าไม่ต้องบอกเลยนะคะแปลว่ายังฟิตอยู่ถูกไหมช่วงเช้านี่แล้วก็เดินสถานที่ออกกำลังกายก็แต่งตัวเข้ากับสถานที่
ใครมาว่าผมชราธิปไตยนี่ฟิตนะออกกำลังกายนะไม่ต้องมีผู้ช่วยคอยให้ลุงป้อมต้องเกาะเลยไม่ต้องคอยเขียนข่าวร่ายยาวว่าเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายยังไงท่านไปเองเปิดโอกาสให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเข้ามาทักทายเซลฟี่ได้อย่างใกล้ชิดนะต้องไปจังหวะคนเยอะๆนะเขารำไทยเก๊กกันอยู่ท่านไม่แวะรำด้วยครับดูเฉยแม้ว่าเราจะเห็นนักการเมืองพูดเรื่องนโยบายแข่งกันอย่างนั้นอย่างนี้เวทีปราศรัยใหญ่โตแต่ลุงป้อมวิธีการหนึ่งที่ใช้3สัปดาห์ติดๆกันแล้วก็คือใช้วิธีการเรียบง่ายแบบนี้ไปในสถานที่ที่จะเจอผู้คนแล้วไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าไม่ได้มีผู้คนติดตามมากนักในมุมของนักวิชาการที่เขาติดตามลุงป้อมร่างทองเนี่ยนะทำไมเขาถึงคิดว่าเออมันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของลุงป้อมที่ห่างจากพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะไม่ธรรมดานะคะห่างชั้นเขาให้คะแนนนะให้คะแนนเนี่ยเป็นบวกนะคะเป็นบวกคะแนนตอนนี้ทิ้งห่างบิ๊กตู่ไปเยอะแล้วด้วยคนแรกค่ะอาจารย์ทิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์นะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ประศาสตร์นะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ร่างทองแต่เป็นเรียกว่ามินิมอลมินิมอลหน่อยมินิมอลเพราะว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบกับการหาเสียงปัจจุบันที่เขาเน้นสร้างนโยบายใช้แพลตฟอร์มหรูหราโหเวลาพูดบางทีอาจจะภาษาเข้าใจยากเนี่ยนะแต่ลุงป้อมดูสิครับเดินก็ธรรมดาธรรมดาเลยก็เดินไปเรื่อยๆแต่การเดินของลุงป้อมไปพบปะผู้คนสำคัญตรงนี้คือมันไม่กระทบกับแนวทางของทีมงานที่วางแผนอยู่เบื้องหลังนะทีมเบื้องหลังจะใช้โซเชียลมีเดียใช้เพจค่ะลุงป้อมใช้เพจเป็นทางการพลเอกประวิตรอะไรก็ว่าไปก็ยังทำงานคู่ขนานได้แนวรบพรรคการเมืองบรรดาพวกคนใกล้ตัวขุนพลใช่ไหมซ้ายมือขวาของลุงป้อมทั้งหลายก็ทำไปก็ไปรบจะไปโหดแค่ไหนคุณก็ไปทำของคุณไม่ต้องมาเดินตามลุงป้อมในวันอาทิตย์ด้วยต่างคนต่างทำแต่พลเอกประวิตรก็ใช้วิธีการเดินคู่ขนานกันไปแบบนี้อย่างนี้ก็ได้3ขาสิก็คือตัวของพลเอกประวิตรเนี่ยลงพื้นที่เองทีมโซเชียลก็เป็นขาที่2แนวรบทางการเมืองก็เป็นขาที่3บรรดามือซ้ายคือถามลุงป้อมในทางการเมืองท่านมักจะตอบไม่รู้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าต้องถามบรรดาแนวรบที่เป็นกำลังขุนกำลังของลุงป้อมเนี่ยก็จะเป็นแนวรบในทางการเมืองจริงๆต้องมีอีกแนวนึงแนวคือคนวางแผนให้ลุงป้อมว่าอาทิตย์นี้จะไปไหนจะได้ทำคู่กันไปใช่ไหมเพราะว่ามีคนอยากสืบเหมือนกันนะคะใครคือเบื้องหลังการวางเกมเหล่านี้ให้ลุงป้อมจะเป็นทีมเดียวกับตั้งแต่ตอนที่ใจบันดาลแรงตั้งแต่ตอนที่ใส่กางเกงยีนเป็นไปได้ไหมตอนที่รองนายกไงแต่จริงๆมันสอดรับกันนะตอนที่ได้ฉายารองนายกอ่ะคล้ายๆกันกับภาพตอนรักษาการนายกเพราะเราเห็นครั้งแรกในจังหวะที่พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตอนนั้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ว้าวมาแล้วทีหนึ่งลุงป้อมก็โชว์ให้เห็นลุคนี้บ่อยครั้งนะเขาอาจจะเรียนรู้จากตอนนั้นว่าทำแล้วมันเวิร์กแล้วเขาก็มาทำอีกโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นะครับอาจารย์ทิติวุฒิมองต่อบอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยวางตัวเป็นผู้นำในอนาคตโอ้คำว่าผู้นำในอนาคตนี่สับมันดูแบบสวยหรูนะไม่ได้เกี่ยวกับอายุท่านนะแต่จริงๆความหมายที่อาจารย์ทิติวุฒิบอกก็คือค่ะคือผู้นำที่สัมผัสได้คือคนน่ะทุกวันนี้ต้องการผู้นำที่สัมผัสได้อยู่ใกล้ชิดไม่มองเป็นอำมาตย์อยู่ข้างบนครับเครื่องมือในการหาเสียงที่อาจารย์ทิติวุฒิมองก็คือค่ะลุงป้อมใช้ทั้งเรื่องพื้นที่เวลาแล้วก็ความเหมาะสมจริงเนาะ3องค์ประกอบเนี้ยค่ะไปที่ไหนก็ถูกพูดถึงไปสวนลุมพื้นที่เวลาต้องไปตอนเช้านะไปวิ่งความเหมาะสมก็แต่งตัวด้วยเป็นนักวิ่งไปไม่ได้ถูกตั้งคำถามเรื่องเอ๊ะมันใช่เวลาไหมแต่งตัวถูกหรือเปล่าแล้วเข้าใจคุณแล้วมันไม่ได้ดูแปลงๆอยู่ห่างกับประชาชนไม่อะไรแบบนี้จริงคือมันไม่ได้ดูเขินอะไรประหลาดๆเทียบกับใครเทียบกับใครคะจะเทียบกับใครคะเทียบกับน้องหรือเปล่าภาพลักษณ์ที่อาจารย์ทิติวุฒิบอกเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ลดทอนความชราของบิ๊กป้อมก็ผมยังฟิตไงผมไปวิ่งได้อ่ะเรียกว่ามินิมอลสไตล์ได้ไหมจริงนะดูไม่ต้องลงทุนอะไรเลยง่ายๆแค่ตื่นเช้ามาเดินตลาดเดินสวนลุมทักทายผู้คนใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ผู้คนพูดถึงเล็กแต่ดังไม่หรูแต่ดูแพงนี่คำนิยามที่ชัดเจนที่สุดว่าไม่หรูแต่ดูแพงอาจารย์เนี่ยสแกนเฉพาะบิ๊กป้อมกับจังหวะ9ในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ของบิ๊กป้อมนะคะส่วนใครที่รักหรือไม่รักก็ว่ากันอีกทีนะอันนี้คือเป็นการมองเชียร์หรือไม่เชียร์ไม่รู้มองในเชิงกลยุทธ์
นั่นแหละครับอีกท่านนึงที่มองการลงพื้นที่ของบิ๊กป้อมอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นครับเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยอันนี้ทองจริงๆและนี่แหละคำว่าร่างทองเนี่ยอาจารย์เชษฐาท่านเป็นคนนิยามให้ส่วนไม่รู้แต่ดูแพงอาจารย์ทิติวุฒิเป็นคนนิยามเห็นไหมแต่ความหมายใกล้เคียงกันนะครับอาจารย์เชษฐาบอกว่าจากร่างเทพการเมืองหรือเทพการเมืองหมายถึงท่านในแง่กลยุทธ์ในทางการเมืองเนี่ยให้ชิดในทางการเมืองอันนี้มากกว่าบิ๊กตู่อยู่แล้วใช่ไหมเป็นหัวหน้าพรรคมาตั้งนานแล้วจริงนะตอนนี้เป็นร่างเทพเดินดินไอ้ยะเพื่อจะมุ่งสู่แคนดิเดตนายกคนที่30โอ้โหขยับตัว3สัปดาห์ติดๆแล้วค่ะที่อาจารย์เชษฐามองเห็นวิธีการทำงานของบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่ามีความสมดุลมีความสมดุลในแง่ทั้งการทำงานคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเห็นบิ๊กป้อมทำงานในฐานะรองนายกรัฐมนตรีค่ะพอวันอาทิตย์เดินพักผ่อนแต่การพักผ่อนของท่านน่ะไม่ใช่พักผ่อนธรรมดานะเป็นการพักผ่อนที่ได้ประโยชน์กับตัวท่านเองกับประชาชนด้วยกับคนที่อาจจะคิดว่าจะเลือกหรือไม่เลือกด้วยไหมเออจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าเดินแล้วก็เสียไปค่ะถ้าเทียบกันไม่แน่อาจจะถูกพูดถึงมากกว่าตอนลงพื้นที่ตอนทำงานด้วยซ้ำอ่ะเนาะตอนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีอ่ะเหมือนไปเยาวราชแล้วก็ได้เจอคนนั้นคนนี้แล้วก็มีคนมาหอมแก้มมากอดนะเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ใหม่ๆเป็นลุคใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นเวลาช่วงของการทำงานไงมันจะทำให้เกิดความรู้สึกสำหรับบางคนที่ได้เจอตัวเป็นๆของบิ๊กป้อมแล้วได้ไปกอดเลยอาจจะคิดว่าโอ้โหหลังจากนี้ถ้าเราลำบากเราก็จะเรียกร้องให้เขาแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเพราะเขาสนใจเราจังเลยผัดได้ อาจารย์เชษฐาบอกว่าบิ๊กป้อมต้องการจะสื่อสารว่าไม่ใช่แค่ตัวท็อปในทางการเมืองนะไม่ใช่แค่เป็นบิ๊กบราเธอร์เป็นผู้มากบารมีในทางการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งก็ติดดินเหมือนกันเดินในสถานที่ที่ผู้คนก็ใช้ชีวิตกันปกติค่ะปรากฏการณ์คนเชียร์ให้เป็นนายกคนที่30มีจริงๆโอ้ไปที่ไหนก็มีคนเรียกมีคนเชียร์มันมีผลในทางจิตวิทยานะครับไม่ว่าคนที่เชียร์นั้นจะมาแบบที่รักจริงๆเออมีแบบรักไม่จริงไหมคะหรือจะมากจะน้อยอาจจะเป็นคนเดียว2คนนะแต่เวลามันถูกปรากฏในข่าวมันมีคลิปเสียงออกไปมันมีเสียงเชียร์มันฉายซ้ำไงมันอาจจะเป็นผลในทางจิตวิทยาถึงมวลชนทั้งประเทศก็ได้จริงๆเวลาเราเห็นภาพนะเหมือนดารานักร้องอย่างเงี้ยไม่ต้องเทียบกับนักการเมืองก็ได้ค่ะเห็นดาราแบบเกาหลีโอป้าอย่างเงี้ยโอ้โหคนรักจังเลยเอาไปส่องดูสิอ้าวหล่อแฮะดูดีแล้วพอพูดถึงความสมดุลเวลาทำงานหลักค่ะคณะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินแก้ปัญหาน้ำแล้ง อย่างวันนี้ไปขอนแก่นค่ะไปตรวจดูโครงการต่างๆเลยนะลุงป้อมบอกถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนะขอนแก่นไม่มีแล้งเขตเศรษฐกิจไม่มีท่วมเห็นไหมมันไม่มีทั้งแล้งไม่มีทั้งท่วมเหมือนการันตีอะไรสักอย่างกับการลงพื้นที่เดิมพันแบบนี้เลยอันนี้คือบทบาทในงานหลักแต่ว่าในขณะเดียวกันภาพลักษณ์ที่สร้างความสมดุลเวลาช่วงวันอาทิตย์ที่เห็นลุกแบบสบายๆก็แสดงว่าก็เป็นคนที่เข้าใจชีวิตในทางการเมืองเข้าใจวิถีชีวิตของชาวบ้านไปพร้อมๆกันการเมืองจะเล่นเกมแบบไหนรักชาวบ้านผมก็รักนะการเมืองผมก็ทำนะสมดุลดีบาลานซ์ดีการเมืองก็รักษาบ้านใหญ่เอาไว้เนาะอาจจะไปดูดคนใหม่ๆเข้ามานี่ก็เป็นวิธีลุงป้อมที่เข้าใจในทางการเมืองแต่ก็มีมุมที่เข้าใจชาวบ้านลงพื้นที่ให้ดูติดดินด้วยอาจารย์เชษฐาสรุปโดยใช้นิยามคำว่าคนไทยเนี่ยชอบผู้นำติดดิน มากกว่าแบบลอยค้างฟ้าอันนี้คุณผู้ชมว่าจริงไหมคุยกันได้นะคะในเพจข่าวคนข่าวถ้าอาจารย์เนี่ยยกเป็นโมเดลขึ้นมาก็นี่ละค่ะผู้ว่าชัดชาติโอ้โหเป็นผู้ว่าที่นำการเลือกการหาเสียงก่อนใครเพื่อนเลยแล้วเดินเยอะมากตลอดหลายปีใช่ไหมครับงานแทบจะไม่มีอย่างจำได้ใช่ไหมวันสุดท้ายที่คุณชาชาติหาเสียงอ่ะไม่ได้เปิดเวทีปราศัยใหญ่จริงนะใช้วิธีเดินกับลำโพงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามจุดต่างๆเปิดเวทีเล็กๆแต่เน้นการเดินสะสมมาตลอดก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมอันนี้เขานิยามเฉพาะตอนหาเสียงถูกไหมตอนหาเสียงไม่ได้หมายถึงว่าทับเข้ามาแล้วทำไม่ทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ตอนอยู่ในตำแหน่งคุณเห็นไหมล่ะหมายถึงทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรอ่ะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมาลงกันทีก็ตอนระยะหลังก่อนเลือกตั้งนี่แหละเอาเป็นว่าโมเดลหาเสียงแล้วกันเป็นโมเดลหาเสียงส่วนมันจะดีไม่ดีมันจะต้องทำตลอดเวลาไหมอันนั้นก็เห็นภาพชัดเจนอยู่แต่ว่าให้เห็นว่าปรากฏการณ์ของลุงป้อมร่างทองกับการลงพื้นที่ทุกๆวันอาทิตย์
ถือว่าห่างชั้นกับน้องเหลือเกินไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้กับพลเอกประยุทธ์แต่นั้นอาจจะเป็นการวางกลยุทธ์ของทีมพลเอกประยุทธ์ก็ได้ก็อาจจะคิดอีกอย่างถ้าทำซ้ำกันก็เดี๋ยวก็หาว่าปาดกันไปปาดกันมาถ้าลุงตู่มาโอ้โหกางเกงยีนส์แจ็คเก็ตไม่ได้แล้วอ่ะแต่สิ่งที่อย่างพูดถึงพลเอกประยุทธ์ก็ได้สิ่งที่รวมไทยสร้างชาติวางกลยุทธ์ให้บิ๊กป้อมให้บิ๊กตู่ลงพื้นที่ทุกวันทุกวันเราเห็นในหน้าข่าวแต่เราไม่สามารถที่จะหยิบยกจุดที่เด่นที่สุดขึ้นมาแล้วดูแล้วเหนือกว่าชาวบ้านแต่บิ๊กป้อมทำเราก็เห็นเหมือนกันเห็นทุกครั้งที่เขาลงพื้นที่อะค่ะมันสามารถหยิบขึ้นมาได้อ่ะมันมีกิมมิกอะไรให้มันเล่าตลอดมันมีของอยู่อ้าวคุณผู้ชมจะชอบแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าจะมองในแง่ของการเปรียบเทียบกันทำไมทั้งสองคนยังต้องใช้วิธีการหาเสียงแบบเดินแบบเข้าไปสัมผัสคือถ้าเป็นวัยรุ่นน่ะอาจจะตั้งคำถามว่าโอ้โหทุกวันนี้ดูนโยบายดูในโซเชียลก็ได้ดูอะไรอะไรก็ไปอ่านดูแต่วิธีการเดิมๆมันไม่เคยล้าสมัยเลยมันยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมการเคาะประตูการไปเดินพบปะผู้คนพูดคุยอย่างใกล้ชิดถึงแม้จำนวนมวลชนที่จะเจอน้อยกว่าการโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะแต่ทำไมมาถึงสำคัญเขาคิดมาแล้วว่ามันยังจำเป็นอยู่มากมีบทวิเคราะห์ของนักวิชาการด้วยแต่ลองดูนะครับว่าที่บอกว่ามันสำคัญแน่ๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าสองท่านนี้คิดว่าไม่สำคัญคงไม่ลงพื้นที่ถี่ขนาดนี้อ่ะจริงค่ะแล้วเป็นการไปแบบบางทีก็สวนทางกันไปมา บางทีก็วันต่อวันบางทีก็ไปวันหนึ่งเว้น2วันแล้วก็ไปอีกทีโหดมากนะตารางอ่ะย้อนกลับไปต้นเดือนกุมภาพันธ์บิ๊กป้อมไปนครปฐมราชบุรีใช่ค่ะไปยะโสธรมุกดาหารในวันถัดเลยนะวันที่1วันที่2วันที่3บิ๊กตู่บ้างไปสมุทรสงครามไปมาแล้วเรียบร้อยวันนี้บิ๊กตู่ไปประจวบค่ะบิ๊กป้อมไปขอนแก่นชัยภูมินั่นไงแล้วเดี๋ยววันที่8กุมภาพันธ์บิ๊กป้อมจะไปปทุมธานีแล้วก็ไปพร้อมกันอีกที13บิ๊กป้อมไปกาญจนบุรีบิ๊กตู่เนี่ยอันนี้งานแทรกใหม่เข้ามาเลยค่ะเพิ่งมาเลยจะไปสุราษฎร์ธานีเป็นโปรแกรมเสริมขึ้นมานะใช่ค่ะนครราชสีมาที่ทีแรกจะใช้เป็นประตูสู่ภาคอีสานสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติและก็เป็นบ้านเกิดพลเอกประยุทธ์ด้วยจะไปปราศัยยังไงปรากฏที่เช็คมาล่าสุดคือยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปก่อนจะเลื่อนไปเท่าไหร่ไม่รู้เขาว่ากันว่ามาจากข่าวที่คุณแลมโบ้อีสานโดนโจมตีอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณวีระสมความคิดเอาคนที่มากล่าวหาคุณแลมโบ้ว่าเนี่ยไปเรื่องจะไปทำให้ได้โครงการของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเรื่องเงินอะไรมาเกี่ยวข้องแต่คุณแลมโบ้เสียงสกลก็ยืนยันชัดเจนไม่มีพฤติกรรมตบทรัพย์อะไรอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับการที่ยกเลิกเวทีที่โคราชนี้หรือเปล่าค่ะแต่20กุมภาพันธ์วิกตูก็ยังไปต่อไปใต้เลยนครศรีธรรมราชใช่ค่ะแล้วก็22ไประยองข้ามไปอีกเดือนนึงเลยนะคะมีนาคมวันที่2ค่ะไปอุดรธานีแล้วในมีนาคมนี้ก็มีกำหนดว่าจะไปแพร่ด้วยแต่ยังไม่ได้ระบุว่าวันไหนคืออันนี้คือโปรแกรมที่รับรู้นะเดี๋ยวพอเวลามันล่วงเลยไปก็จะต้องมีมาเติมมาเพิ่มมาแทรกยกเลิกมาอาจจะมีเห็นการปาดกันอีกหรือเปล่าจังหวะนี้อาจจะไม่มีพื้นที่เดียวกันแล้วมั้งเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องให้พื้นที่ข่าวมันมีพอๆกันอ่ะไม่ได้เลยระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เพราะว่าทีมงานเขาจะต้องคิดว่าฉันจะน้อยหน้ากว่าเธอไม่ได้นะครับทำไมวิธีการหาเสียงแบบนี้ยังสำคัญไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียพิมพ์นโยบายทำคลิปวิดีโออย่างเดียวเพราะหนึ่งพอลงไปแบบนี้มันเป็นข่าวชัวชัวแน่นอนมีภาพมีคลิปเสียงมีบรรยากาศที่ได้พบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็จะได้พูดไงว่าเนี่ยผมมีความห่วงใยนะมองมาตลอดปัญหาพวกนี้อยากจะแก้ไขให้ดูใกล้ชิดได้กอดได้หอมชาวบ้านก็มีความสุขอยู่ใกล้ผู้นำที่พลเอกประยุทธ์บอกปกติผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรให้ผมต้องหงุดหงิดเห็นไหมเราก็ยังย้ำคำเดิมเพราะว่าเราเห็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรส่วนมากเลยอยู่ทำเนียบเดินขึ้นลงให้สัมภาษณ์คนเราจะแสดงออกในไม่ทำไมพูดก็คือท่านบอกว่าปกติท่านไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ตลอด8ปีกว่าที่ผ่านมาก็เห็นแต่ท่านเป็นแบบนี้เพราะเจอสื่อมวลชนตั้งคำถามไงหรือว่ามันเป็นเฉพาะต่อหน้าสื่อมวลชนเออที่บ้านกับประชาชนเวลาเวลาที่ท่านไปเจอผู้คนตามพื้นที่ค่ะถ้าเราเห็นไม่ว่าจะเป็นบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่พูดคุยกับคนทั่วไปอ่ะจะอารมณ์ดีสบายสบายมากกว่าคุยกับสื่อมวลชนอ๋อมันก็เลยภาพที่คุยกับสื่อมวลชนมันออกไปสู่สาธารณะไงเนาะก็เลยเหมือนเป็นคนแบบสองบุคลิกอะไรแบบเนี้ยก็จะได้ภาพห่วงใยใกล้ชิดประชาชนค่ะ
ในขณะเดียวกันก็ยังได้ขยายผลงานได้พูดถึงสิ่งที่เคยทำมาแล้วได้ประชาสัมพันธ์โครงการด้วยบิ๊กตู่ชอบลงพื้นที่ที่ไหนชอบพูดเรื่องงบประมาณว่าไปจังหวัดนี้อ้าวคราวที่แล้วให้งบเท่านี้นะเดี๋ยวโครงการต่อไปนี้เดี๋ยวจะทำอีกนั่นไงแม้แต่เรื่องน้ำอันนี้เรื่องรัฟหรือเรื่องน้ำ เรื่องน้ำก็ยังบอกว่าผมเนี่ยแหละมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีไปดูค่ะแต่จริงๆผมเป็นคนกำหนดนโยบายพลเอกประวิตรก็เป็นผู้ปฏิบัติตามก็คือเรื่องรับนั่นแหละความหมายที่พลเอกประยุทธ์ซ่อนอยู่แบบนั้นแล้วก็ชิงพื้นที่สื่อถูกต้องลงพื้นที่วันไหนสื่อก็ต้องนำมารายงานภาพที่มันปรากฏสู่สายตาประชาชนมันก็มีผลทางจิตวิทยาบ้างแหละมันมีอยู่แล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าจะวิเคราะห์ให้ลึกมากกว่านั้นในเชิงของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญการสื่อสารการเมืองค่ะศาสตราจารย์พิเศษดร.ชยุทธภวพานันกุลเนี่ยนะครับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดการเมืองการสื่อสารการเมืองและการปกครองคืออาจารย์ได้ทั้งศาสตร์การตลาดการสื่อสารมาบวกกับแนวคิดในทางการเมืองที่อาจารย์ก็เกาะติดมาจริงค่ะพอดูบทสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยจะว้าวทุกครั้งจริงๆเริ่มจากตรงนี้การอธิบายว่าการลงพื้นที่หรือเรียกว่าออนไซต์นี่แหละมันมีจุดเด่นนะหนึ่งคือเราจะได้เห็นเขาตัวจริงได้ฟังเขาพูดได้ฟังเขาคุยได้แตะต้องเขานะคะสองคือมันเป็นขนบธรรมเนียมทางการเมืองมันก็มีมานานแล้วแหละสิ่งที่ได้คือเช็คเรตติ้งค่ะเช็คกระแสกับความแข็งแกร่งของทีมงานว่าคุณบริหารจัดการแล้วพาไปถึงจุดนั้นได้สวยงามไหมครับเพราะว่าถ้าอยู่กับที่ไม่ลงพื้นที่เปิดเวทีปราศัยเองอย่างเดียวก็คิดเองเดินมันไม่รู้กระแสไม่ได้สัมผัสกับความต้องการไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์ชยุทธก็มองว่าการลงพื้นที่ตอนนี้นะอาจจะรวมถึงนักการเมืองคนอื่นๆด้วยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไงป้องกันไว้ก่อนว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเมื่อไหร่เดาไม่ออกใช่เดาไม่ออกปุ๊บก็ต้องลุยลงพื้นที่ พอลงพื้นที่เยอะๆเลยกลายเป็นปรากฏการณ์4 ต่อ 4 ต่อ 4 ต่อคืออะไรขยายความกันครับ4 ต่อ 4 ต่อโอ้ยแต่ละอันเดี๋ยวก่อนนะเอาทั้งหมดทีเดียวก่อนได้ไหมทีเดียวก่อนเลยตะลอนตะลุยตะลึงตะลีตะลานตะลอนก็คือไปตามตลาดไปตามชุมชนตลอนไปตลอนทัวร์ไปนี่เห็นโดยเฉพาะบิ๊กป้อมใช่ไหมครับไปมาหมดนะตะลุยขยายผลจากไปตลาดไปชุมชนแล้วขยายผลไปบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อที่จะไปเช็คเรตติ้งให้ดีนะต้องไปซ้ำไปหลายๆครั้งจะได้เห็นชัดเจนเลยแล้วไปแล้วก็ต้องสร้างความตกตะลึงให้ด้วยแบบตะลึงตึงๆต้องมีแอคชั่นมีลำมีร้องเพลงมีทำกิจกรรมอะไรกับชาวบ้านให้มันเป็นภาพจำให้เขาจำได้ใส่กางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ก็ตะลึงนะถ้าลุงป้อมใส่อย่างนี้ทุกวันก็คงจะไม่ตกใจใช่ไหมแต่นี่บิ๊กป้อมปกติไม่ได้ใส่เห็นไหมใส่วันอาทิตย์มันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้เราเอามาพูดถึงก็เป็นแอคชั่นเป็นลีลาให้น่าจดจำเหมือนบิ๊กตู่ผัดหมี่อย่างเงี้ยเหรอคะใช่เนี้ยคือตะลึงแล้วไหมตะลีตะลานความหมายก็คือเหมือนยังไงลูกนี้ลูกรนอะไรประมาณนี้ใช่คล้ายๆอย่างนั้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือคุณจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเหมือนเป็นกิมมิคอะค่ะให้คนจดจำอาจารย์อธิบายยกตัวอย่างเช่นเล่นกับตัวเลขครับป้อม700ค่าแรง600ให้จำได้ว่าพักนี้ไงมีเลขแบบนี้แล้วมันก็ดูดีน่าเลือกจังเลยเรื่องของตัวเลขด้วยถ้าเอามาเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของผู้คนมันจะถูกพูดถึงง่ายนะนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็มีข้อคิดเตือนใจเหมือนกันนะค่ะอย่ามุ่งหาแต่ชุมชนที่ชอบเพียงอย่างเดียวชุมชนที่ชอบอ๋อชุมชนชอบชุมชนชอบควรจะไปหาชุมชนชังด้วยก็คือกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบคุณอ่ะเกลียดชังต้องไปด้วยเพื่อจะได้รู้กระแสที่ชัดเจนคือบางทีชุมชนชอบเวลาลงพื้นที่อ่ะเอาพูดกันตรงๆนะโอ้ยก็พามาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสียงสะท้อนในมุมเดียวนั่นสิคะแต่ชุมชนชังไม่ค่อยจะเลือกลงพื้นที่แบบนั้นอยู่ไหนแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเขามีจำนวนเท่าไหร่เพราะอาจารย์มองว่าถ้าไปพื้นที่ที่คนอาจจะชังด้วยเนี่ยมันก็จะได้เรียนรู้กระแสที่ชัดเจนของจริงใช่ค่ะสัมผัสจริงๆว่าคนไม่ชอบเขาก็มีอันนี้เตือนทุกคนเลยนะใช่ๆลงพื้นที่นะอ่ะลองฟังอาจารย์ชยุทธสรุปปรากฏการณ์4ตอนนี้หน่อยครับเชิญครับผมฝากข้อคิดว่าตลาดไปที่ชุมนุมชนจริงแต่เสียงที่จะได้เนี่ยคุณต้องเช็คชุมนุมชังนะไอ้คนที่ไม่ชอบคุณน่ะมันเท่าไหร่กับชุมนุมชอบแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะมาพูดตอนนี้
พูดกันที่ชุมนุมชอบก็คือว่าเราก็รู้ลู่อยู่กระจัดตั้งกันมาอันที่ชอบจริงๆโดยเฉพาะเสียงเงียบเนี่ยค่อนข้างใจยังไม่เห็นชัดเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์เสียงประชาชนเท่านั้นคือเสียงที่ตัดสินตัวเขาแล้วไม่ใช่ประชาชนแค่เป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่การเมืองพูดกราบเรียนกันตรงๆแต่เสียงทุกคนครับโดยเฉพาะเสียงเงียบเสียงที่ไม่พูดเลยนะที่อยู่ตามท้องตลาดตามชุมนุมชนทั้งหลายฉะนั้นนักการเมืองจะต้องอย่าเช็คเพียงชุมนุมชอบแต่คุณต้องหาให้เจอชุมนุมชังไม่คุณไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไปชุมนุมชังด้วยเนี่ยค่ะมันจะได้ปรับมันจะได้เติมในสิ่งที่ขาดในสิ่งที่เขาไม่ชอบรับได้หรือเปล่าจะได้เพิ่มคะแนนเสียงถ้าไปชุมนุมชอบในกลุ่มที่เขาชอบอยู่แล้วมันก็อาจจะได้แค่กลุ่มนั้นถูกไหมแต่ว่าถ้าบางคนไปชุมนุมชังไปเจอแล้วจะอารมณ์เสียไหมคะอาจจะรับไม่ได้รับไม่ได้ในพื้นที่ที่อาจจะคนไม่ได้เชียร์อย่างเดียวเนี่ยนะครับอันนี้มองในแง่ของนักวิชาการด้านการสื่อสารการตลาดทีนี้คุยต่อมองในแง่ของคนที่ทำแคมเปญหาเสียงให้กับพรรคการเมืองเขามองว่าจำเป็นที่จะต้องเดินกับการลงแบบออนไซต์ไปตลาดผัดได้ไม่ได้อยู่แค่โลกออนไลน์แต่ไม่ได้หมายความว่าออนไลน์ไม่ต้องทำนะต้องทำต้องทำคู่ขนานเพราะว่ากลุ่มเป้าหมาย2วิธีการนี้ออนไซต์กับออนไลน์มันไม่เหมือนกันคนแรกคุณรักพงษ์เส้งเจริญครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพรรคสร้างอนาคตไทยนะคุณรักพงษ์ให้ข้อคิดแบบนี้ว่าปัจจุบันการเดินตลาดการเข้าไปหาชุมชนในทางการเมืองยังมีความจำเป็นเพราะอะไรเพราะถ้าลงไปแล้วไปเจอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้สูงอายุนะครับอ๋อคนพวกนี้เนี่ยเขามีมือถือจริงค่ะแต่เขาเล่นไม่ถนัดหรอกแม้ว่าปีนึงจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกใช่เพิ่มมาหลักเป็นแสนคนเนี่ยนะแต่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ยังอยู่ที่คนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะแย่งชิงเสียงผู้สูงอายุก็ยังมีความจำเป็นก็ไปเจอเขาที่บ้านเลยแล้วก็ไปให้เขาจำหน้าให้ได้แล้วถึงเวลาเขาก็เลือกจำชื่อพรรคได้อันนี้ง่ายกว่าที่จะไปบอกเขาว่าเล่นโซเชียลยังไงกด follow แบบไหนกดไลค์ยังไงดีกว่านะแล้วพงบอกถ้าใช้โซเชียลมีเดียอย่างเดียวชาวบ้านอาจจะเข้าใจผิดได้ค่ะในโซเชียลมีเดียมันก็จัดตั้งกันได้ปั่นกระแสกันได้มีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกันได้เป็นไปได้แล้วคนที่ปั่นมันก็ไม่มีตัวตนบางทีก็ไม่รู้มันของจริงหรือเปล่าข้อมูลที่ได้มาจะบิดเบือนอะไรหลายอย่างคนรับสารรับไปแล้วแต่พอลงไปสัมผัสได้พูดคุยเอ้ามันไม่เหมือนที่เขาว่ากันในโซเชียลมีเดียนี่เพราะฉะนั้นมันก็ยังจำเป็นที่ต้องเจอหน้าค่าตากันอยู่ดีแต่การเดินหาเสียงแบบนี้คุณรักพงศ์บอกว่าก็ต้องควบคู่กับการใช้โซเชียลมีเดียด้วยสุดท้ายก็ต้องคู่ขนานกันไปและเผลอๆไม่แน่นะการปราศรัยใหญ่ที่เราจะเห็นทุกๆครั้งในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณรักพงศ์บอกในอนาคตอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะเพราะพัฒนาการในทางการเมืองมันเพิ่มขึ้นทำแค่ Facebook Live แถลงนโยบายเป็นคลิปแบบนี้ก็ได้เหมือนที่คุณบอกไงว่าคุณชัดชาติอ่ะใช่ก็ไม่ได้มีเวทีใหญ่ไม่ได้มีเวทีใหญ่เน้นเดินกับโซเชียลมีเดียใช่แต่อะไรที่แบบโหใหญ่โตอลังการไม่ต้องแล้วไม่ต้องร่างทองลุงป้อมเป็นไงมินิมอลมั้ยมินิมอลอยู่ไปคนเดียวเลยคนพูดถึงนะครับอีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นคือคุณแสนชัยกรสิงห์วีระธรรมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขตบางซื่อชาติพัฒนากล้าเขาบอกว่าให้คิดหลักคิดง่ายๆอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ตลอดค่ะนักการเมืองหวังทุกคะแนนเพราะฉะนั้นพอหวังทุกคะแนนก็ต้องไปทุกทางเหมือนกันใช้ยุทธการทั้งหมดที่มีนะคะนิวโวเตอร์พวกวัยรุ่นคนที่ครั้งแรกที่จะได้เลือกตั้งเนี่ยรวมถึงสังคมสูงวัยผู้สูงอายุเขาจะหาเสียงคนละแบบเลยโดยที่ทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันสมมุติว่าเขาบอกว่าทำโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจำเป็นนะมันจำเป็นกับคนวัยเรียนวัยทำงานเพราะว่าเรานึกสภาพนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็ไปทำงานแล้วเนาะพอเสร็จแล้วก็กลับบ้านเราไม่ได้เจอใครอะไรยังไงขนาดนั้นหรอกงานใช่ไหมหลอดส่วนมากออฟฟิศเนี่ยนะอยู่ในคอนโดด้วยคอนโดด้วยไปเคาะประตูหาเสียงเขายังไงขึ้นไม่ได้นะออนไซต์เข้าไม่ถึงค่ะแต่ว่าสำหรับการเดินหาเสียง มันก็จะมีคนเฉพาะกลุ่มที่เขาอยากจะเจอใช่คนที่ยังอยู่ในชุมชนค่ะค
คนที่ยังเป็นโครงข่ายคนที่ไปจ่ายตลาดแล้วก็มีเพื่อนอีกมากมายอ่ะถ้าเข้าถึงคนเหล่านี้ได้ก็อาจจะได้เครือข่ายนั้นเข้าไปด้วยถูกต้องเลยที่คุณสัญญากรมองจากประสบการณ์ที่เป็นคนทำแคมเปญในการหาเสียงด้วยเนี่ยนะครับเข้าใจว่าแทบทุกพรรคการเมืองใช้หลักการนี้นะคะคือเดินตลาดแล้วก็ใช้โซเชียลไปด้วย อยู่ที่ว่าคุณจะเก่งมากน้อยแค่ไหนในการใส่กิมมิคเข้าไปในนั้นใส่เรื่องราวเข้าไปในนั้นแต่ก็อย่างที่อาจารย์ชยุทธเตือนนั่นแหละไปในจุดที่เขาอาจจะไม่ชอบคุณด้วยก็ได้นะเพื่อจะเพิ่มคะแนนเข้ามาได้นี่เป็นมุมมองเป็นสีสันเวลาหาเสียงจะได้รู้เท่าทันเวลาสังเกตเห็นใครเขาลงพื้นที่หาเสียงตรงไหนลุงป้อมลุงตู่ทำไมใช้วิธีแตกต่างกันกลยุทธ์ของแต่ละพรรคอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คิดดูแล้วมันสนุกนะเห็นว่ายุคนี้มีทั้งเดินแบบเดิมแม้ว่าจะเป็นวิธีเก่าแต่ไม่เคยล้าสมัยวิธีใหม่อย่างโซเชียลมีเดียก็ทำคู่ขนานกันไปใช่งานหนักหน่อยเนาะอีกเรื่องนึงนี่สักครู่เป็นสีสันแล้วนะคราวนี้เรื่องหนักแล้วหนักจริงไหมเรื่องหนักเพราะว่าเขาที่แล้วข่าวคนกลข่าวเมื่อวันศุกร์เราก็เคยวิเคราะห์ไปว่าที่ทำกันมาทั้งหมดที่ยื้อกันไว้เนี่ยนะอะไรมันจะพังร่างพังหมดเลยไงคะในนั้นคือกลไกสภาที่มันพังใช่ไหมครับ มันล่มบ่อยแต่คำถามที่เราจะตั้งก็คือแล้วใครลอยตัวใครต้องรับผิดชอบจะมีใครใช้โอกาสนี้ไปเอาคืนแก้แค้นกันในทางการเมืองไหมนั่นแหละสินะลองทวนข้อมูลกันอีกสักครั้งหนึ่งนี่จะเป็นสภาที่ล่มมากที่สุดในประวัติศาสตร์30ครั้งแล้วเฉพาะของสสค่ะถ้าของ2สภาร่วมรัฐสภาเนี่ยล่ม2ครั้งก็รวมเป็น32อ่ะในเกือบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับเอาเฉพาะช่วงเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยนะว่ามีร่างกฎหมายอะไรรออยู่บ้างเอาเฉพาะที่สำคัญนะคะจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้แต่4นี้1 2 3 4คือที่สำคัญจริงๆแล้วประชาชนเสียประโยชน์ด้วยร่างพรบกัญชากัญชงนำมาสู่หลุมดำณตอนนี้ร่างพรบแก้ไขพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558ครับแล้วเป็นไงคะทุกวันนี้ของเดิมที่เราพยายามจะแก้เรื่อง IUU การประมงที่ทำผิดกฎหมายแก้ได้ก็จริงแต่มันส่งผลต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยๆทั้งหลายเนี่ยนะตัวเลขส่งออกอ่ะมันลดลงเหลือน้อยมากเลยนะคะแล้วชาวประมงเขาก็จะไม่ไหวกันแล้วเหล่าบรรดานักการเมืองนั่งรอที่จะเสนอร่างทั้งหมด7ร่างจาก7พรรคการเมืองมันก็ไม่ถึงเวลานั้นตอนที่คสช.ออกมาตอนนั้นเนี่ยโหมันเข้มมากใช่มันโหดมากมันผ่านมาตรฐานจริงแต่มีคนปรับตัวไม่ได้จำนวนมากที่เราเล่าให้ฟังเรือต้องขายทิ้งกันเป็นขายคืนให้กับรัฐไปเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานกระบวนการขายก็ยังไม่จบเลยครับร่างพรบอากาศสะอาดช่วงนี้ถูกพูดถึงเยอะเพราะว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครกำลังหนักทางเหนือเนี่ยหนักมากเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาควบคุมใช่ไหมครับได้เนาะไม่ได้คุยกันร่างพรบการศึกษาแห่งชาติค่ะก็ยังไปต่อไม่ได้คุยกันอยู่ว่าจะปฏิรูปนั่นนี่นี่นั่นก็ชะงักอีกแล้วแต่เอาเป็นว่าใครจะต้องรับผิดชอบลองดูนะท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกว่าแจ้งนายกกับอาจารย์วิษณุไปแล้วว่าถ้าต้องการให้กฎหมายผ่านเนี่ยท่านต้องควบคุมต้องเอาองค์ประชุมมาด้วยหมายถึงว่าให้นายกกับอาจารย์วิษณุไปรวบรวมคนก็ปกติแล้วฝ่ายบริหารรัฐบาลเพราะว่าพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องควบคุมเสียงของท่านด้วยใช่ไหมครับก็ใช่แต่คล้ายๆกับว่าท่านชวนบอกว่าถ้าสองท่านนี้อยากให้ผ่านอ่ะแจ้งไปแล้วนะเอาองค์ประชุมมาด้วยก็คือสองท่านนี้ไปจัดการถามพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงอ๋อยังไม่ได้คุยเลยกับประธานชวนอ้าวสรุปคุยกันยังคะหรือยังไงแจ้งไปทางไหนคะยังไม่ถึงแต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าส่วนตัวได้ทำหน้าที่แล้วก็คือบอกให้ทุกพรรคร่วมมือค่ะสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ยังย้ำแต่ผมไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเขาท่านเป็นนายกไงคะก็เป็นอะไรกับพลังประชารัฐอ่ะไม่เป็นไม่ได้เป็นเป็นกับรวมไทยสร้างชาติอื่นยังไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีเสียงมากที่สุดในฝ่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรกับพรรคเขานี่เราแยกขาดระหว่างเก้าอี้นายกกับเหล่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆหรอก็ด้วยสถานะแบบนี้ถึงทำให้ต้องไปรวมไทยสร้างชาติไงเพราะว่าตอนปี62มันไม่มีความเชื่อมโยงกับพรรคอยู่แล้วอารมณ์ว่าผมสั่งเขาไม่ได้อย่างนี้หรอทีนี้ไอ้มาตรการที่ต่างคนต่างก็ยังเลยยังไม่รู้ว่าตกลงเป็นความรับผิดชอบของใครเนี่ยนะครับก็คือไม่มีอยู่ในขณะที่มีกฎหมายสำคัญรอการแก้ปัญหาอยู่ค่ะปรากฏว่ามันอาจจะส่งผลสะเทือนถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ต
ทำไมอ่ะเริ่มมีแนวโน้มเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของบรรดาคนในภูมิใจไทยมองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะภูมิใจไทยจะไม่อยู่เป็นองค์ประชุมเอางั้นก็ไม่ครบสิถ้าไม่ครบก็เปิดการอภิปรายไม่ได้ก็ไม่ได้คุยกันเลยทั้งที่นัดกันแล้วยื่นยติกันแล้วแค่รอวันลองดูนะใครพูดอะไรบ้างยุทธการถอดหน้ากากคนดีเป็นคำพูดของฝ่ายค้านที่ตั้งชื่อเอาไว้นะคะในศึกอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ค่ะฝากฝั่งภูมิใจไทยทั้งหมดนี้คุณผู้ชมถอดคำพูดนะคุณสุภชัยใจสมุทรบอกว่าพรรคเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือจากพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยเฉพาะเลยตอนที่เข้าไปประชุมพรบ.กัญชากัญชงร่างของเขาตอนนั้นเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ว่าจะไปร่วมอภิปรายดีไหมครับก็ตอนคุยกัญชากัญชงอ่ะคนอื่นไม่มาแล้วพออภิปรายทั่วไปผมต้องมาปะขอดูก่อนดูก่อนคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติบอกว่าหลายครั้งเวลาพรรคฝ่ายค้านอยากให้สภาล่มก็ขอนับองค์ประชุมแต่ไม่ให้ความร่วมมือกับกฎหมายของรัฐบาลเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวทีฝ่ายค้านผมไม่ความร่วมมือได้ไหมนี่ยังไม่ได้พูดเพียงแต่ว่าพูดว่าตอนนั้นคุณเคยทำแบบนั้นให้คิดต่อใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะคุณอนุทินการเป็นองค์ประชุมในการอภิปรายต้องถือว่าเป็นสปิริตรวมนะคุณจะมาคาดหวังอะไรจากภูมิใจไทยอย่างเดียวนี่มันไม่ได้นะในขณะที่พรรคอื่นเนี่ยไม่เห็นจะให้สปิริตกับภูมิใจไทยเลยนี่ไงเธอไม่ได้ฉันก็ต้องไม่ได้พูดถึงตอนที่เราคิดแทนไม่ได้อยู่เป็นองค์ประชุมให้กับการพิจารณากฎหมายที่ภูมิใจไทยเป็นคนนำเสนอใช่ไหมครับคุณอนุทินบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกของพรรคเมื่อกฎหมายของเขาไม่ได้รับการผ่านสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงท่าทีตามระบอบประชาธิปไตยเช่นกันสรุปง่ายๆคือแขนการจะอยู่เป็นองค์หรือไม่อยู่เป็นองค์ค่ะเป็นท่าทีตามระบอบประชาธิปไตยจริงไหมอ่ะก็ใช่ทำได้ก็ถ้าพรรคอื่นเคยทำคำถามก็คือภูมิใจไทยทำได้บ้างได้ไหมล่ะทำได้ค่ะแล้วแต่ประชาชนจะมองแต่อันนี้มันคือเวทีการอภิปรายมันคนละอย่างกันด้วยนะมันคือเวทีการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับดูว่าเวทีนี้สำคัญอย่างไรแล้วถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนทำให้มันไม่เกิดขึ้นน่ะมันจะส่งผลสะเทือนอย่างไรย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ชมจำได้จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราทำได้ปีละ1ครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าในรัฐธรรมนูญใหม่มันเพิ่มขึ้นมาเป็นเพิ่มมาอีก1ครั้งแต่เป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติก็คืออันเนี้ยที่กำลังจะเกิดเนี่ยแหละใช่แต่มันมองว่ามันเป็นเวทีเหมือนกับทำให้ฝ่ายรัฐบาลก็ถูกด่าฟรีไหมกึ่งเป็นเวทีซักฟอกถ้าคิดอย่างนั้นก็ได้แต่จุดประสงค์จริงๆเจตนาในการทำให้มันมีเวทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ด่าฟรีคือถ้าอ่านตามรัฐธรรมนูญเลยความหมายของมันคือการซักถามข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีคืออารมณ์ว่าเรามาคุยกันแล้วเรามาแชร์กันแต่ฝ่ายค้านจัดเต็มเป็นเวทีกึ่งซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอย่างนี้ทุกปีก็คือด่ามองในมุมรัฐบาลก็อาจจะมองว่าไม่แฟร์แต่มันก็เป็นกติกาของรัฐธรรมนูญปี60นะมันก็อยู่ที่จะมองเพียงแต่จุดประสงค์เขาไม่ได้ให้มันเป็นแบบนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันทำให้มันไม่เกิดขึ้นก็อดด่าทำกลไกของรัฐธรรมนูญแบบนี้ฝ่ายค้านก็ไม่มีเวทีมาซักฟอกรัฐบาลยิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้ด้วยนะครับฝ่ายค้านถ้าแก้เกมนะอาจจะอภิปรายคือขอให้เปิดประชุมได้ก่อนถ้าเปิดประชุมได้ฝ่ายค้านซัดยาวเลยยาวใช่แล้วไม่ต้องให้เวลารัฐบาลได้พูดนะก็ walk out ออกมาก็เดินออกมาเลยเพื่อจะได้ป้องกันหรือถ้าภูมิใจไทยจะทำให้มันไม่เกิดขึ้นก็ต้องไม่เข้าตั้งแต่แรกเลยไหมอ๋อหมายถึงว่าถ้าภูมิใจไทยไม่เข้าแต่แรกก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ฝ่ายค้านเข้าไปพูดแล้ว walk out ก็คือไม่เกิดการประชุมอ่ะไม่มีตั้งแต่ต้นเป็นศูนย์ไปเลยใช่หรือฝ่ายค้านเองถ้าเปิดได้ปุ๊บขอให้เปิดได้ก่อนพูดยาวเลยแต่ระหว่างทางยังไงรัฐมนตรีก็ต้องขึ้นขอชี้แจงบ้างแหละมันก็ต้องมีแหละแม้จะปล่อยให้ฝ่ายค้านซัดยาวเลยแล้วตอนหลังๆใครจะมาฟังว่าคือคุณต้องสลับกันบ้างใช่ไหมครับในแง่ของคนฟังเนี่ยมันก็จะได้ตอบโต้กันเป็นประเด็นไปเดี๋ยวต้องดูนะว่าสรุปฝ่ายค้านจะเปิดได้ไหมภูมิใจไทยจะอยู่ตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้าเปิดได้ฝ่ายค้านจะพยายามซัดยาวให้มากที่สุดหรือเปล่าเงื่อนแง่ที่น่าสนใจต่อไปนะคะสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะสมมุติองค์ประชุมมันไม่ครบอ่ะนะคะ
แน่นอนสิ่งที่ฝ่ายค้านจะทำก็คือเอาไปโจมตีต่อว่ารัฐบาลรัฐบาลไม่เข้าใช่ไหมองค์ประชุมไม่ครบใช่ไหมคุณน่ะเผด็จการรัฐสภาคุณน่ะเป็นพวกไม่ยอมให้ตรวจสอบตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็อาจจะมีเวทีข้างนอกในข้างนอกสภาอีกไปถล่มต่อข้างนอกโดยเฉพาะถ้าภูมิใจไทยไม่อยู่เป็นองค์ประชุมค่ะแล้วจะเอาไปเทียบกับที่เคยถูกกระทำมาในสภาค่ะมาเทียบกับเรื่องนี้ใช่ไม่อยู่เป็นองค์ประชุมน้ำหนักที่จะอธิบาย มันเหมือนกันหรือเปล่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้หรือเปล่าเนาะอาจจะเข้าทางฝ่ายค้านที่เอาไปโจมตีภายนอกสภาไหมแต่มันต้องถามนะว่าถ้ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นน่ะครับรัฐบาลแคร์หรือเปล่ากลัวไหมอาจจะไม่แคร์แล้วถ้าไม่กลัวไม่กลัวก็ได้นะห่วงเวลานี้นะตอนนี้ก็ต่างคนต่างลุยหาเสียงเต็มที่แล้วโหวตอะไรก็ไม่มีลงพื้นที่ดีกว่าประชุมสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นน้อยจังเลยอ่ะ9กุมภาพันธ์23ถึง24กุมภาพันธ์นะอ๋อมี7กุมภาพันธ์ถึง8กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางเดือน15กับ16ใช่ไหมใช่ค่ะความเป็นไปได้รวมถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ยนะอาจจะไม่มีการประชุมเลยตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้อ๋อไม่ต้องประชุมกันละรวมถึงการอภิปรายทั่วไปด้วยหรือเปล่าโอ้แล้วเปิดประชุมเปิดก็ล่มเปิดก็ล่มเปิดได้แป๊บเดียวก็ล่มเรียกองค์ประชุมแล้วก็ยังไม่มาใช่ไหมครับอาจจะมีฟังดูแล้วเท่านั้นไม่มีความหวังเลย กฎหมายของเราหวังไม่ได้แล้วก็ที่ผ่านมามันล่มกันทุกสัปดาห์บางสัปดาห์ล่มติดต่อกัน2วันก็มีทำใจเถอะเดี๋ยวดูตลอดเดือนกุมภาพันธ์จะได้ประชุมกันสักครั้งไหมรวมถึงการเปิดอภิปรายทั่วไปด้วยเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้าประเมินโอกาสที่ภูมิใจไทยจะเล่นเกมอย่างที่เราถอดรหัสมาจาก3คนของภูมิใจไทยที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยมีสูงเหมือนกันนะก็คือจะไม่เข้าไปเป็นองค์ประชุมเลยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1ก็คือเอาคืนความแค้นเรื่องการไม่สามารถจะคุยเรื่องพรบกัญชากัญชงได้90กว่ามาตราคุยกันตั้งเป็นเดือนแล้วได้มาแค่10กว่ามาตราเท่านั้นเองในบทสัมภาษณ์ของคนภูมิใจไทยก็เทน้ำหนักมาทางนี้เยอะเหมือนกันกับเรื่องนี้นะใช่ใช่ในขณะเดียวกันภูมิใจไทยเองครั้งนี้ถึงแม้ไม่ได้เป็นพรรคแกนนำถึงไม่ได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งของฝั่งรัฐบาลแต่ก็เป็นเป้าหมายในการถูกอภิปรายอยู่เยอะเท่าที่เราเห็นโจทย์จากทางฝ่ายค้านเขาตั้งเอาไว้คิดง่ายๆเลยค่ะเบอร์สองรองจากนายกเพราะเขามีคู่แค้นเยอะไงถ้ามองข้ามช็อตไปถึงสนามการเลือกตั้งภูมิใจไทยคือคู่แข่งของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานภูมิใจไทยก็จะต้องเจอยุทธการถูกเตะตัดขาจากการอภิปรายใช่ทุกทางที่ทำได้ในขณะเดียวกันก็เป็นฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองกับประชาชาติรวมถึงพรรคก้าวไกลด้วยอ๋ออันนี้เขามีกันหลายปมมากเฉพาะสองพรรคที่ออกมาแสดงท่าทีเรื่องการย้ายคุณหมอสุพัฒน์ใช่ไหมด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องค้างเก่าอีกนะเรื่องที่ดินของคุณศักดิ์สยามใช่ไหมครับที่ดินแล้วก็มีเรื่องรถไฟฟ้าเห็นไหมเต็มเลยหลายเรื่องที่ยื่นตรวจสอบกันไปกันมาเนี่ยนะครับจะมาเล่นเกมจากการไม่ร่วมในองค์ประชุมอภิปรายหรือเปล่าจับตาเลยค่ะงานนี้วัดใจภูมิใจไทยอย่างเดียวเพราะว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนที่ก่อนหน้านี้เขามีอภิปรายแล้วก็มีประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยภูมิใจไทยนี่แหกกฎมาแล้วนะลุกขึ้นใช่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลถูกต้องคือไม่ได้จะบอกว่าครั้งนี้จะลุกขึ้นวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะแต่ว่าถ้าจะเล่นแบบนั้นน่ะถ้าจะเล่นว่าไม่อยู่เป็นองค์ประชุมอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเกิดมาแล้วไงอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ที่พลิกขั้วกลับข้างทำสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ที่เราสรุปในตอนต้นว่าหน้ามืดอ่ะหน้ามืดมืดกันทุกคนตู่ลงพื้นที่ลุงป้อมแม้ว่าจะไปด้วยร่างทองแต่ก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันแหละว่าก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่อ๋ออันนั้นน่ะโดนอยู่ละเป็นประโยชน์ในทางการเมืองโดยเฉพาะแบบบางวันก็ลางานไปอะไรอย่างเงี้ยนะลาย้อนหลังอะไรด้วยเนี่ยนะรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเองและจริงๆก็ทุกพรรคที่ตอนนี้ก็เล่นเกมกันสุดเบี่ยงอ่ะเวลาไม่พอเฉยๆไม่งั้นจะกางให้หมดแล้วจะตกใจก็เลยทำให้หลายๆอย่างกลไกในการทำงานมันไม่เดินเอามาบอกกล่าวมาเตือนกันนะในช่วงก่อนจะเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าก็ยังตามการเมืองกันอยู่อย่างที่บอกลุงป้อมนี่ลงพื้นที่ต่อเนื่องวันนี้ไปขอนแก่นประกาศเลยว่าถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนะขอนแก่นไม่มีแล้งเศรษฐกิจไม่มีท่วมนะอันนี้คือกรณีของลุงป้อมแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเพื่อไทยไปเปิดตัวส.ส.พลังประชารัฐ
ข้ามุ้งเพื่อไทยคูณเรี่ยวแรงก็เป็นคนสำคัญในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนะครับ3คนเลยนะช่วงหน้าติดตามครับสักครู่ช่วงท้ายเบรก1ผมบอกให้ติดตามการเปิดตัวของตระกูลเรี่ยวแรงจริงๆแล้วเข้าภูมิใจไทยนะใช่แต่เพื่อไทยเนี่ยจะมีสสว่าที่ผู้สมัครสสในกรุงเทพมหานครที่เข้าเปิดตัว3ค่ะเป็น33เขตครบแล้ว1ในนั้นคือคุณอ๋อมสกาวใจใช่ค่ะโอ้ตอนนี้ตัวละครทางการเมืองเยอะแยะไปหมดอาจจะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าเดี๋ยวมาดูการลงพื้นที่ของลุงป้อมกับลุงตู่ก่อนนะครับบิ๊กป้อมวันนี้เนี่ยไปที่ขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับไปดูโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนพร้อมกับอาคารประกอบในอำเภอเมืองขอนแก่นก็มีประชาชนในพื้นที่มากกว่า 1,000 คนมาร่วมต้อนรับไปที่ไหนก็ต้องผูกผ้าขาวคาดเอวให้กับรองนายกผ้าขาวม้าเนี่ยนะครับคาดเอวให้กับรองนายกค่ะป้อมก็ยิ้มแย้มตลอดเวลานะครับสำหรับโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนระยะที่1นะครับปี64ถึงปี69เขาจะขุดลอกแก้มลิงพร้อมกับอาคารประกอบเพื่อจะเพิ่มความจุการกักเก็บน้ำจาก7ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น35ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เริ่มไปแล้วนี่มี5เท่าตัวนะคือระยะที่1ค่ะ4ถึง69พอระยะที่2จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมกับระบบส่งน้ำจะเพิ่มพื้นที่การชลประทานอีก 35,000 ไร่ครอบคลุม7ตำบล3อำเภอคือตำบลเมืองเก่าตำบลดอนช้างตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองตำบลขามป้อมตำบลพระยืนตำบลหนองแวงอำเภอพระยืนแล้วก็ตำบลบ้านเหล่าที่อำเภอฝางเห็นไหมครับจะเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำแล้วก็เพิ่มพื้นที่การชลประทานด้วยอันนี้ทั้ง2ระยะของโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนมีผู้ว่าขอนแก่นนะครับคุณไกรสอนกองฉลากมาให้การต้อนรับแล้วก็บอกว่าขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรงมีความอนุมัติใช่ไหมงบประมาณใช่ใช่เดี๋ยวมีคนท้วงติงอีกนะว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยแหมมันต้องสูงสุดถึงนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ต้องสูงสุดไหมอ่ะเออก็ต้องถึงอยู่ดีนะพลเอกประวิตรบอกว่าถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนะจะไม่ทำให้จังหวัดขอนแก่นแล้งส่วนการพัฒนาพื้นที่แก่งน้ำต้อนนั้นก้าวหน้าไปมากอยากจะบอกว่ารัฐบาลพยายามจัดงบประมาณให้ทุกหน่วยงานนำไปแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนบิ๊กป้อมบอกว่าในช่วงหน้าแล้งนี้ทุกพื้นที่ห้ามแล้งเด็ดขาดและยังต้องป้องกันน้ำท่วมด้วยในพื้นที่เมืองขอนแก่นห้ามท่วมในเขตเมืองหรือเขตเศรษฐกิจเด็ดขาดโอ้โหห้ามแล้งด้วยค่ะท่วมด้วยการันตีพลเอกประวิตรเดินเข้าไปหาประชาชนทักทายบางคนก็เข้ามากอดมาหอมหอมอีกแล้วบางคนเบะปากใส่เหมือนกันก็มีครับเราเห็นขนาดนั้นเลยเหรอคะสงสัยจะเจอคนไม่ค่อยชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วในจังหวะให้สัมภาษณ์กับสื่อโอ้โหเนี่ยหอมเต็มๆเลยเนี่ยสองรอบแล้วค่ะพี่ปอมบอกรู้สึกพอใจกับโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อนพร้อมกับอาคารประกอบนะครับแล้วก็บอกว่าจะเร่งรัดให้เสร็จภายในปี2568ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ชาวบ้านเขาบอกให้เป็นนายกคนที่30บิ๊กป้อมบอกว่าก็ให้ประชาชนก็เลือกมาสินั่นไงมุกเดิมครั้งนะส่วนอีกคนนึงบิ๊กตู่ลงพื้นที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับ 16:15 นาทีที่ลานอเนกประสงค์อุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนะครับมันเป็นงานเปิดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023เขาจะบันทึกสถิติโลกโอ้โหคุณวราวิทย์คุณดูคนเยอะมากบัวขาวนักมวยนำทหาร 3,660 นายมาไหว้ครูมวยไทยโอ้เพื่อบันทึกเป็นสถิติโลกเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนจะรับชมการไหว้ครูมวยไทยพลเอกประยุทธ์ก็ได้วางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งสยาม7พระองค์นะครับการแสดงศิลปะไหว้ครูมวยไทยของกำลังพลกองทัพบกครับ 3,660 นายร่วมแสดงและถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ทำการบันทึกสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดมีการนำไหว้ครูมวยไทยโดยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือว่าบัวขาวนักมวยไทยอาชีพชื่อเสียงระดับโลกพร้อมกับนักมวยไทยจากทั่วประเทศนะครับและกำลังพลนักเรียนทหารมาร่วมประกอบพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับบรรยากาศหลังจากการจบกิจกรรมไหว้ครูมวยไทยทำลายสถิติโลกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ทักทายกล่าวขอบคุณบรรดานักเรียนใน10และพลทหารที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็บอกว่าขอบคุณนะเหนื่อยหน่อยช่วยกันทำเพื่อชาติโอ้วันนี้อลังการภาพค่ะทั้ง2คน
ทำกิจกรรมในพื้นที่ทั้งบิ๊กตู่และบิ๊กป้อมนั่นไงขยับมาดูนะคะเหล่าบรรดาพรรคการเมืองต้อนรับสมาชิกใหม่กันบ้างค่ะไปที่ภูมิใจไทยกันสักหน่อยค่ะมีส.ส.มาเติมนะคะหวังปักธงนนทบุรีน่าจะได้มากกว่าเดิมเพราะว่างวดนี้ที่ตบเท้าเข้ามาเนี่ยมาทั้งตระกูลเลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะ3คนที่เข้ามาค่ะคุณฉลองเรียวแรงคุณเจริญเรียวแรงแล้วก็คุณปารมีเรียวแรงนะคะเข้ามาวันนี้มาสมัครเป็นสมาชิกของภูมิใจไทยคุณอนุทินก็เลยบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้ครอบครัวเรียวแรงเข้ามานะคะจริงๆแล้วทั้งหมดก็สนิทชิดเชื้อกับภูมิใจไทยมานานแล้วนะคุ้นเคยกับประชาชนด้วยได้ทำประโยชน์ในพื้นที่ให้กับคนนนทบุรีมานานแล้วเหมือนกันนะคะพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะได้ถามคุณอนุทินว่าอ้าวคุณอนุทินจะส่งครบทุกเขตเลยไหมคุณอนุทินก็เลยตอบว่าอยู่ที่การตัดสินใจของคุณวันชัยเจริญนนทสิทธิ์อดีตส.ส.รวมถึงคุณฉลองแสดงว่าเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะมาเหมือนกับว่าเป็นแม่ทัพร่วมอะค่ะมาช่วยกันวางยุทธศาสตร์นนทบุรีด้วยกันนะคะและนนทบุรีนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ภูมิใจไทยมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วก็ได้ที่นั่งทั้งหมดเลยนะคะก็หมายถึงว่าคุณวันชัยแล้วก็ครอบครัวเรียวแรงด้วยค่ะคุณฉลองสมาชิกใหม่หมาดๆเลยนะคะบอกว่าเคยลองใจคุณอนุทินด้วยการส่งเรื่องโควิด-19ในขณะที่เขาเนี่ยเป็นสมาชิกอีกพรรคนึงแล้วก็ได้เห็นถึงศักยภาพการทำงานของภูมิใจไทยและมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ถูกใจเลยเนี่ยคือการดำรงไว้มาตรา112เจตนารมณ์เราตรงกันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ได้นำครอบครัวเรี่ยวแรงมาร่วมงานกับภูมิใจไทยค่ะตอนปี62ตระกูลเรี่ยวแรงเนี่ยอยู่กับพลังประชารัฐคุณฉลองเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.แต่ว่าสอบตกไปนะแต่ก็แพ้ไม่เยอะแพ้ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยนิดนึงส่วนคุณเจริญเรี่ยวแรงนี้อดีตส.ส.ปัจจุบันเขต1นนทบุรีของพรรคพลังประชารัฐก็แปลว่าก็มีลุ้นสำหรับนนทบุรีในพื้นที่พรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคนึงที่เปิดตัววันนี้ก็คือเพื่อไทยกับผู้สมัครในกรุงเทพมหานครเป็นอันว่าครบ33เขต3คนที่มาเติมวันนี้นักแสดงชื่อดังอย่างคุณอ๋อมสกาวใจคุณเอกภาพหงสกุลนะครับที่จะคุณอ๋อมสกาวใจจะลงเขตสะพานสูงคุณเอกภาพหงสกุลนี่จะลงเขตสายไหมคุณเอกภาพหงสกุลก็คือน้องชายคุณปวีณาหงสกุลแล้วก็คุณกมลพัฒน์ปุงบางกระดี่จะลงเขตบางขุนเทียนนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวทั้งผู้ที่จะสมัครลงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ที่จะสมัครลงในพื้นที่ภาคตะวันออกของพรรคเพื่อไทยคุณหมอชลน่านบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหัวใจของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองเป็นศูนย์กลางทางมิติทางสังคมสะท้อนทุกอย่างภายในประเทศก็เป็นพื้นที่ที่เพื่อไทยให้ความสำคัญอย่างมากเรามั่นใจว่าส.ส.ว่าที่ผู้สมัครและส.ส.ในอนาคตจะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนทุกมิติอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นกำลังหลักสำคัญในพื้นที่กรุงเทพของพรรคเพื่อไทยก็คือคุณพวงเพชรชุนละเอียดครับกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยบอกว่าพื้นที่กรุงเทพขณะนี้มีความพร้อมทุกด้านคือ1ความพร้อมด้านผู้สมัครครบแล้ว33เขต2ความพร้อมเรื่องนโยบายคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนทุกนโยบายทำได้จริงแล้วก็3ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอย่างภาคตะวันออกที่เปิดตัวอีก2คนที่จันทบุรีนะครับคุณวันทิตตั้งรักษาสัตว์แล้วก็คุณนิติรุตศิระเวชกุลของกทมเพื่อไทยครบแล้วใช่ค่ะตัวของคุณอ๋อมสกาวใจนะคะบอกว่าเธอเนี่ยมีชื่อเสียงมาได้ที่คนรักคนชอบเนี่ยก็เพราะว่าประชาชนให้การสนับสนุนมามากกว่า30ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคอเอาเรื่องรัฐบาลตลอดแต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกเธอนะคะว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครลงส.ส.เนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปจริงๆแล้วก็ไปผลักดันนโยบายเลยแหละมันน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนลองฟังเสียงค่ะคิดตามว่าอ๋อมเนี่ยอยู่วงการบันเทิงมา30กว่าปีนะคะพี่น้องประชาชนให้แรงสนับสนุนอ๋อมมาให้อ๋อมเป็นอ๋อมสกาวใจจนถึงทุกวันนี้อ๋อมคิดต่อเนื่องว่าการที่อ๋อมออกมาคอลเอาท์มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้องแก้ปัญหายังไงในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือการนำเอานโยบายดีๆนำเข้าไปในเสนอในสภาในระบอบประชาธิปไตยอ๋อมก็เลยตัดสินใจลงมาทำงานการเมืองพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคไทยรักไทยอ๋อมก็เห็นผลงานมาตลอดเวลานะคะพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะตอบโจทย์นโยบายในการหาเสียงได้ทุกครั้งและเป็นพรรคเดียวที่
คิดนโยบายและทำได้จริงเนี่ยค่ะเหตุผลที่มาเพื่อไทยนะคะเพราะว่าเชื่อใจเชื่อมั่นว่าคิดนโยบายแล้วทำได้นะคะจะลงในพื้นที่เขตสะพานสูงใช่ไหมคะคุณอ๋อมบอกว่าสะพานสูงในเขตตรงนี้เนี่ยใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเลยนะครอบครัวก็อยู่ที่นี่แล้วก็การลงสนามการเมืองครั้งนี้คำว่าแพ้ไม่มีอยู่ในหัวเลย มาครั้งนี้คือมาเพื่อชนะเท่านั้นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมั่นใจในเพื่อไทยด้วยครับเดี๋ยวตามกันต่อนะสำหรับดาราศิลปินที่ลงสนามการเมืองกันมากขึ้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนศึกช้างชนช้างวันนี้ไปเจาะลึกพื้นที่อย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันครับมี3บ้านใหญ่อย่างน้อยๆนะและเป็นพื้นที่ที่แต่ละพรรคก็ต้องการในการเลือกตั้งปี62มี3เขตปี66ก็ยังคงเป็น3เขตเหมือนเดิมประจวบเดิมอาจจะเป็นพื้นที่ของประชาธิปัตย์แต่ตอนปี62ก็เคยเสียพื้นที่มาแล้วพรรคเพื่อไทยเองได้ส.ส.มาแต่ว่ามีคนเสื้อแดงปันใจที่เราเคยบอกไปอาจจะมาทำให้คะแนนตรงนี้ลดลงไปหรือเปล่านี่คือความท้าทายภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตามได้เลยครับประจวบคีรีขันธ์ช่วง60กว่าปีที่ผ่านมาพื้นที่นี้มี2บ้านใหญ่คือทั้งทองและประจวบเหมาะสลับกันขึ้นครองอำนาจก่อนเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านช่วงปี44ประชาธิปัตย์กวาดได้แบบยกจังหวัดภายใต้บ้านใหญ่นำโดยเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการประชาธิปัตย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแต่พอมาช่วงเลือกตั้งปี62ประชาธิปัตย์รักษาพื้นที่ได้เพียง2จาก3เขตเขต2เสียต่อเฉลิมชัยเสียเก้าอี้ให้กับพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์จากเพื่อไทยเป็นการแพ้แบบฉิวเฉียดปี66ประจวบยังคงพื้นที่3เขตเลือกตั้งตามเดิมส่องดูรายพื้นที่เริ่มที่เขต1แชมป์เป็นของเสียโต้งมนตรีปาน้อยนนท์ส.ส. 5สมัยจากประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของฟาร์มหมูรอบนี้ห้ามประมาทเพราะเพื่อไทยบลัฟกับส่งทนายเข่งวัชรพลปลั่งศรีสกุลลูกชายวิชิตมาแก้มือแทนพ่อขณะที่พันศักดิ์เพชรพิทักษ์ชนประธานคนเสื้อแดงภาค7ถูกเพื่อไทยปฏิเสธจึงย้ายขั้วไปอยู่กับคุณหญิงหน่อยได้แรงหนุนจากกลุ่มแดงปันใจก็จะมาแบ่งแต้มประชาธิปัตย์รวมถึงเพื่อไทยด้วยเขต2เจ้าของพื้นที่หน้าใหม่คือพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์อดีตนายกเทศบาลปราณบุรีจากเพื่อไทยจะยังปักหมุดรักษาเก้าอี้ต่อคู่ช้างชนช้างคือเสียต่อเจ้าของถิ่นเก่าส่งหลานชายสสเซมจากพันปิยพรไพบูลย์เจ้าของฟาร์มไก่ชนชื่อดังขยับจากบัญชีรายชื่อมาลงเขตในนามประชาธิปัตย์ส่วนไทยสร้างไทยส่งคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงสุกริตรักเมืองที่ขยันเดินเช้าจรดเย็นเข้ากรำศึกปิดท้ายกันที่เขต3ถือเป็นสนามไฮไลท์เมืองประจวบเพราะเป็นพื้นที่บ้านใหญ่หลายหลังรอห้ามหันชิงเก้าอี้จากประมวลพงษ์ถาวราเดชแชมป์4สมัยค่ายประชาธิปัตย์ว่ากันว่าเริ่มอ่อนแรงทำให้เหล่าบรรดานักเลือกตั้งรอจังหวะเจาะโดยเฉพาะคู่แข่งค่ายสีน้ำเงินภูมิใจไทยจะส่งมาเรียเผ่าประธานกำนันตำบลทับสะแกลูกสาวอดีตกำนันผู้มากบารมีใช้พลังความสัมพันธ์บ้านใหญ่ไทยเศษแห่งเมืองอุทัยธานีและเผ่าประธานที่เกี่ยวดองสองครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกันเข้ามาสู้ไทยสร้างไทยจะส่งสมพงษ์ทั้งสีอดีตผู้สมัครภูมิใจไทยเมื่อปี62โดยจะผนึกกำลังกับบ้านประจวบเหมาะเข้าคว้าชัยมีข่าวเล็ดลอดมาว่าหลายพรรคต่างสนใจรุมจีบสมพงษ์เข้าร่วมทัพจึงขึ้นอยู่กับเจ้าตัวว่าจะตัดสินใจเดินต่อกับไทยสร้างไทยหรือทิ้งไว้กลางทางทั้งหมดเป็นภาพรวมสนามเลือกตั้งเมืองอ่าวโดยเฉพาะสถานการณ์ของ3บ้านใหญ่แห่งประจวบคีรีขันธ์ที่เปิดฉากฟาดฟันเพื่อกรุยทางสู่สภาใครยอมใครนะคะในแต่ละพื้นที่แต่กว่าจะรู้ผลนู่นนะคะต้องหลังเลือกตั้งแต่ไอ้ที่ไม่มีใครยอมใครอีกหนึ่งเรื่องและเถียงกันตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแบ่งเขตจากจำนวนประชากรนะคะที่ตั้งข้อสังเกตกันมานานว่าเอาสรุปจำนวนประชากรเนี่ยจะนับเอาคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้ามารวมด้วยไหมแล้วก็เอาไปแบ่งเขตเรื่องนี้นะคะคุณวิษณุค่ะรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้กกต.กำลังแบ่งเขตอยู่นะผมก็เสนอไปว่าเป็นห่วงเรื่องของคนต่างด้าวในพื้นที่ว่าจะเอามารวมเป็นประชากรในเขตด้วยไหมซึ่งกกต.เนี่ยก็แจ้งว่าที่ผ่านมาได้รวมประชากรแรงงานต่างด้าวเข้าไปในเขตนั้นๆด้วยเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าต้องใช้จำนวนราษฎรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยพอไปส่องดูประกาศของกระทรวงมหาดไทยก็รวมต่างด้าวเอาไว้จริงๆทั้งที่คุณวิษณุบอกว่าจริงๆมันแยกกันได้นะก็อยากจะขอให้กกต.เนี่ยขอความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญเอานะว่าจะต้องรวมหรือไม่รวมดี
เขาใช้คำว่าแรงงานต่างด้าวจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละเขตแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางจังหวัดนั้นๆน่ะมีผลนะคะบางที่แรงงานต่างด้าวเยอะมากมีผลอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าคนต่างด้าวเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็สงสัยอ้าวว่าเขาจะไปนับรวมทำไมล่ะฟังเสียงอาจารย์วิษณุค่ะบางจังหวัดมันไม่มีผลอะไรมากแต่บางจังหวัดมีผลสมุทรสาครจังหวัดตากก็ไม่มีแล้วไปนับเขาทำไมแล้วพวกนี้เวลาพม่ามีเลือกตั้งก็กลับไปเลือกตั้งที่พม่าได้นะเราเนี่ยคุณกับผมเนี่ยไปไม่ได้แบบนี้คือส่งสัญญาณไปถึงกกต.ใช่ไหมคะนักข่าวก็เลยถามว่าอาจารย์วิษณุคะแล้วกกต.ได้มาหารือด้วยไหมล่ะเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งคุยกันหรือยังเรื่องนี้เพราะมันก็สำคัญเหมือนกันนะอาจารย์วิษณุตอบว่าไม่มีเขายังไม่จำเป็นต้องคุยในเมื่อเราให้เวลาเขา1เดือนให้เขาร่างเอาไว้แล้วมันก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะก็เลยถามว่าถ้าพูดอย่างนี้นะมันแปลว่าโดยหลักเนี่ยคือจะรอให้กกต.จัดการเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วถึงจะมาเดินหน้าเรื่องของการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแบบนี้ใช่ไหมคิดแบบนี้ถูกไหมอาจารย์วิษณุก็เลยตอบนะคะว่าจริงๆก็อาจจะก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นิดๆหน่อยๆแหละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีตอนนี้ยังไม่รู้จะคุยอะไรเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขตเลือกตั้งอยู่ที่ไหนยังไงด้วยเดี๋ยวดูปฏิกิริยาจากกกต.จะทบทวนเรื่องการแบ่งเขตที่รวมประชากรแรงงานต่างด้าวเข้าไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันที่8กุมภาพันธ์นี้กกต.เขาก็มีนัดที่จะชี้แจงกับบรรดาพรรคการเมืองโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่คุณจะใช้ได้ในระหว่างการหาเสียงมันจะมี2รูปแบบก็คือถ้าอยู่ครบวาระก็จะต้องนับ180วันก่อนจะถึงวันที่ครบวาระใช่มั้ยครับนับไปแล้วใช่มั้ยอันนี้เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561มาตรา64วงเล็บ1เขากำหนดให้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในช่วง180วันก่อนที่กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งกกต.กำหนดออกมาครับว่าผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใช้จ่ายได้คนละ6,528,375 บาทถ้าแบบรายบัญชีรายชื่อหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายได้152,327,758 บาทแต่จริงๆเนี่ยเรื่องการอยู่ครบวาระเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากแหละอย่างไรก็น่าจะยุบสภาใช่ไหมครับกรณียุบสภาครับส.ส.แบบแบ่งเขตใช้จ่ายได้คนละ 1,749,000 บาทและแบบบัญชีรายชื่อหรือพรรคการเมืองเนี่ยครับใช้จ่ายได้ 40,629,999 บาทอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่กกต.จะทำความเข้าใจกับพรรคการเมืองวันที่8กุมภาพันธ์นี้รวมถึงก็จะชี้แจงเรื่องการหัวข้อเกี่ยวกับการปิดประกาศการติดแผ่นป้ายการจะไปสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ทั้งหลายนะครับรวมถึงการจัดเวทีดีเบตประชันนโยบายสำหรับบรรดาพรรคการเมืองมันจะมีกฎมีเกณฑ์อะไรบ้างที่พรรคการเมืองจะต้องรู้ไว้เดี๋ยววันที่8นี้น่าจะเคลียร์เยอะมากเลยเนาะที่จะต้องทำนะคะอันนี้อย่างเรื่องของการขีดเส้นแบ่งเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคุณสมชัยศรีสุทธยากรก็บอกว่ากกต.ผมไปเห็นอะไรแปลงๆมาเนี่ยคุณทำอะไรของคุณไปแบ่งเขตกทม.เนี่ยไหนบอกว่ามันมีกฎระเบียบที่ส่วนต่างของจำนวนคนมันจะต้องไม่เกิน 10% ไงแล้วพอมาดูรูปแบบของคุณเนี่ยมันผิดทุกอย่างเลยนะคะเขากางออกมาให้ดูค่ะตัวของคุณสมชัยศรีสุทธยากรเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เขาโพสต์ใน Facebook นะคะเรียกร้องกกต.หน่อยจัดทำรูปแบบแบ่งเขตใหม่เพราะว่า5รูปแบบที่กำลังทำอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นมันใช้ไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็แจกแจงแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4ไปโดยอธิบายว่าจำนวนเฉลี่ยของกทม.เนี่ยคือ 166,513 คนเพราะฉะนั้นร้อยละ10คือ 16,651 คนไม่ควรที่จะสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบวกลบ 16,651 คนถูกต้องไหมถ้าคิดแบบนี้นะคะพอไปดูแบ่งเขตของกทม.ที่กกต.ทำเนี่ย5รูปแบบด้วยกันออกมาเนี่ยแบบที่1ผิดเกณฑ์20เขต 60.6% แบบที่2ผิดเกณฑ์19เขต 57.57% แบบที่3ผิดเกณฑ์19เขตแบบที่4ผิดเกณฑ์22เขตอันนี้ปาไป 66.6% แล้วอะแล้วแบบที่5นะคะผิดเกณฑ์21เขต 63% แบบเนี้ยมันก็ต้องรื้อทำใหม่นะเพราะว่ามันทำผิดนะ
จบไม่ง่ายแน่นอนค่ะนี่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะใช่แค่กทม.เองการจับสังเกตของอาจารย์สมชัยคนเดียวนะค่ะเดี๋ยวจะแบ่งทั่วประเทศ400เขตเนี่ยจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนตลอด1เดือนนี้นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ประเด็นที่ข่าวคนข่าวเกาะติดมาตลอดหลายสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับการกลับมาเปิดอีกครั้งนึงอยู่ระหว่างการเตรียมการนะแต่ปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์หนึ่งในสถานที่อย่างอาบอบนวดลาลิซ่าถูกบุกจับแล้วเพราะว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเจ้าของเดิมกับเจ้าของใหม่ถึงแม้จะซื้อใบอนุญาตอะไรกันมาแล้วก็ตามแต่ว่าตามหลักเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่ได้ต้องไปขอใหม่ต้องไปทำเรื่องไม่ใช่ว่าไปคุยกับเจ้าของเดิมมาแล้วมันไม่ได้ได้มาด้วยกันเปิดใหม่ได้ทันทีอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกเรื่องที่สำคัญกว่าก็คือทุนเบื้องหลังที่เอามาลงทุนทั้งลาลิซ่าหรือชื่อเดิมโคปาคาบาน่าแล้วก็เดอะลอร์ดพาเลสโฮเทลแอนด์สปาหรือชื่อเดิมคือเดอะลอร์ดเฉยๆเนี่ยนะมันมาจากไหนกันแน่มันเชื่อมโยงกับเสี่ยกำพลไหมเจ้าของเก่าเขาอะนะเพราะว่าเสี่ยกำพลก็ยังเป็นผู้ต้องหาตั้งแต่วิกตอเรียซีเครตที่ยังหลบหนีอยู่เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับวันนี้ตำรวจนครบาล2ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปตรวจเรื่องนึงก่อนก็คือลักลอบการใช้น้ำบาดาลไหมจุดที่ไปดูเป็นด้านหน้าทางเข้าของลาลิซ่าอาบอบนวดครับและบริเวณด้านหลังอาคารมีตัวแทนของสถานบริการและพนักงานมาร่วมกันเปิดให้ดูเลยจะได้ทำการตรวจสอบที่ต้องเปิด2จุดนี้เพราะเดิมเป็นจุดที่เคยลักลอบขุดบ่อบาดาลมาตอนปี61แล้วจากนั้นก็พาเจ้าหน้าที่เดินดูบริเวณโดยรอบนะครับหลังจากทำการตรวจสอบประมาณสักครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาสาธิตการตรวจวัดค่า conductivity หรือการหรือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำมาให้ดูจะได้เปรียบเทียบตัวอย่างน้ำที่ลาลิซ่าอาบอบนวดใช้กับน้ำประปาจากสถานประกอบการใกล้เคียงปรากฏว่าค่ามันใกล้เคียงกันครับคือเกือบ400ถ้าหากเป็นน้ำบาดาลเนี่ยนะค่านำไฟฟ้ามันจะพุ่งไปถึง800โดยสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่พบการลักลอบการใช้น้ำบาดาลลองฟังท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เอาเรื่องนี้ก่อนครับเรื่องการใช้น้ำบาดาลครับในวันนี้เนี่ยก็มาตรวจจุดเดิมที่เป็นจุดที่มีการลักลอบเจาะเนี่ยเขาปรากฏว่ามีการปิดไปแล้วบกปูนทับไปแล้วแล้วก็เดินสำรวจบริเวณโดยรอบนะครับก็ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการลักลอบเจาะน้ำบาดาลทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยก็ได้มีการตรวจวัดค่า conductivity นะครับซึ่งเป็นค่านำไฟฟ้าของน้ำที่ใช้ก็ปรากฏว่าค่าตัวนี้ตรงกับค่ามาตรฐานของน้ำประปาในวันนี้ซึ่งวัดจากสถานีจ่ายน้ำประปาบางเขนแล้วก็มีการตรวจเก็บตัวอย่างน้ำประปาจากสถานประกอบการรอบบริเวณนี้ก็มีค่าใกล้เคียงกันครับณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าลักลอบใช้น้ำบาดาลส่วนเรื่องที่มาเปิดเมื่อวันศุกร์แล้วถูกจับได้เนี่ยนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2อธิบายแบบนี้บอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยหารือกับทางเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาตรวจสอบแล้วนะแต่ว่าผู้ประกอบการไปมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการตีความข้อกฎหมายไปเข้าใจเอาว่าการซื้อใบอนุญาตประกอบกิจการมาก็สามารถดำเนินกิจการต่อได้เลยในวันที่หารือกันกับทางผู้ประกอบการเนี่ยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายให้ทราบไปแล้วว่าแบบนี้ทำไม่ได้นะเพราะชื่อผู้ประกอบกิจการมันไม่ตรงกันก็คือชื่อบริษัทใหม่ไม่ใช่ชื่อของบริษัทเดิมก็ถือว่าเป็นคนใหม่มาดำเนินกิจการจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนถ้าจะดำเนินกิจการเจ้าหน้าที่บอกมี2แนวทางคือยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในชื่อบริษัทใหม่ก็คือชื่อลาลิซ่าเนี่ยหรืออีกวิธีนึงถ้าจะใช้ใบอนุญาตเดิมก็ต้องไปประชุมกรรมการของบริษัทให้เปลี่ยนชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการใหม่ทั้งหมดจากนั้นพอขออนุญาตแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไม่อันนี้ถึงจะเปิดได้เพราะฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยยังไม่ถือว่าคุณมีใบอนุญาตนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญมากกว่าก็คือตำรวจนครบาล2และสน.สุทธิสารเนี่ยเขากำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกว่าการประกอบกิจการนี้จะเข้าข่ายการเป็นนอมินีการอำพรางหรือไม่เกี่ยวข้องกับคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการถูกอายัดทรัพย์หรือไม่หรืออาจจะเป็นการจดทะเบียนบริษัทเพื่ออำพรางการทำธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่ลองฟังท่านผู้การน.2อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยว
บกน.2เนี่ยกับสน.สุทธิสารเนี่ยก็มีการตรวจสอบด้วยในเชิงลึกว่าในการประกอบกิจการเนี้ยจะเข้าข่ายลักษณะเป็นตัวแทนเพื่ออำพรางอะไรหรือไม่เพราะว่าสถานประกอบการเนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับโดนอายัดทรัพย์นะครับหรืออาจจะเป็นการจดบริษัทเพื่ออำพรางในการทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วเราก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะเปิดบริการคงทำหลายมิติครับแล้วก็อันเนี้ยเราก็ให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์และข้อมูลที่คุณประกอบกิจการเนี่ยทำโดยสุจริตคุณก็ต้องให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่มาก็ในตอนนี้เราก็เรียกไปสอบอยู่ครับตอนเนี้ยทางตำรวจเราเองเนี่ยถูกตรวจสอบเราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการทั้งหมดนะครับโดยเนี้ยเราก็ชี้แจงกับทางผู้ประกอบกิจการไปแล้วนะครับว่าขอให้เขาแสดงความบริสุทธิ์นะครับถ้าเป็นการประกอบธุรกิจโดยถูกต้องคุณก็จะต้องแสดงพยานหลักฐานได้ครับเราย้อนไทม์ไลน์ให้ดูง่ายๆนะคะตั้งต้นก็คือคืนวันศุกร์ประมาณ2 ทุ่มกว่าๆนะคะที่ทางฝากฝั่งของสน.สุทธิสารเนี่ยเขานำกำลังไปแล้วก็ไปที่อาบอบนวดลาลิซ่านี่แหละแล้วก็ไปเจอว่ามีคนลักลอบใช้บริการเข้าไปปั๊บเนี่ยไปเจอผู้ชายอายุประมาณ40คนนี้คือผู้ใช้บริการนะคะเข้าไปในห้องก็ยังไม่ได้ติดเลขที่อะไรเลยอยู่ในชั้น2ของลาลิซ่าอาบอบนวดนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปเคาะประตูพอเปิดเข้าไปก็เจอผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงอีกคนนึงนะในห้องดูเหมือนเป็นห้องระดับ VIP เลยค่ะมีเตียงนอนมีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วอาการของทั้งสองก็ลุกลี้ลุกลนนะก็คุมตัว2คนมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มอีก2คนค่ะก็คือนายสมศักดิ์จินดานุภาจิตอายุ63กับอีกคนหนึ่งให้ผู้ชมจำชื่อคนนี้ไว้ด้วยนะคะณัฐทวัฒน์รักธรรมเจริญอายุ32ปีเพราะเดี๋ยวจะไปเกี่ยวข้องกับรายชื่อกรรมการบริษัทอีกค่ะข้อหาที่เจอเนี่ยก็คือร่วมการประกอบกิจการสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางก็มีพวกบินเงินสดตะกร้าใส่อุปกรณ์อาบน้ำอุปกรณ์อาบน้ำพวกนี้นะคะนี่คือคืนวันศุกร์หลังจากนั้นอย่างตอนวันเสาร์เนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าตัวของคนที่เขาดูแลที่โดนจับเนี่ยเขาไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขาแค่ทดลองให้การใช่ไหมเขายังไม่ได้เปิดจริงๆแค่ทดลองเฉยๆแล้ววันอาทิตย์ชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็มาแฉคุณชูวิทย์บอกว่าทดลองเปิดอาบอบนวดเรื่องตลกประจำวันอาทิตย์มันมีที่ไหนทดลองเปิดอาบอบนวดคุณชูวิทย์ก็เล่ายาวถึงอาบอบนวดที่นี่นะครับของเสียกำพลแห่งวิกตอเรียผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เด็กสาวอายุต่ำกว่า15ปีหนีคดีมีหมายจับเมื่อหลายปีก่อนแต่กลับมาตกแต่งเปลี่ยนชื่อปัดฝุ่นเปิดอาบอบนวดของตัวเองใหม่2ที่ก็คือ The Lordและอีกที่คือโคปาคาบาน่าหรือว่าชื่อใหม่คือลาลิซ่าอยู่ที่รัชดานะครับทีนี้เมื่อโดนคดีค้ามนุษย์ต้องถูกอายัดทรัพย์สินคุณชูวิทย์กล่าวหาแบบนี้นะบอกเสียกำพลใช้อิทธิฤทธิ์ผสมผสานมนเงินตราผ่านอัยการปปง DSI ทำให้อาบอบนวดเครือข่ายไม่ถูกยึดแล้วเอากลับมาเปิดใหม่กินต่อเรื่องค้าขายมนุษย์ได้อีกเหมือนเดิมให้มันได้อย่างนี้สิคุณชูวิทย์แกแชร์เนี่ยนะวันนั้นจริงๆเนี่ยมีแขกอยู่เกือบ10คนใช้บริการอยู่เพียงแต่ว่ามีกระแสทิปจากศาลเจ้าที่บอกผมมาทำให้หลบหนีออกไปได้เพราะว่าโคปาคาบาน่าเนี่ยจริงๆของเดิมก็คือของคุณชูวิทย์ใช่เขาขายให้กับเสียกำพลแกก็เลยรู้ว่ามันมีทางออกตรงไหนยังไงพูดง่ายๆคือมีคนเตือนอ่ะให้คนใช้บริการเนี่ยออกไปก่อนแต่ว่าที่คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตในโพสต์เมื่อวันอาทิตย์ก็คือ The Lord และ The Palace หรือ The Palace ชื่อใหม่เนี่ยนะครับเขาร่วมทุนไทยเทากับจีนเทานี่มีจีนเทาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วไปกู้เงินกับบริษัทเกตสตรีทตั้งอยู่บนเกาะเคแมนเกาะเคแมนนี่ก็สวรรค์ของนักฟอกเงินอยู่แล้วโดยที่นี่เขาจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทว่าใครเป็นเจ้าของคุณชูวิทย์กล่าวหาแบบนี้ว่าเสียเนี่ยทำการหลบบังชื่อตัวเองเก่งแท้ๆไม่รู้จีนเทาจะเกี่ยวพันไปถึงตู้ห่าวอีกหรือไม่โอ้โหเป็นโพสต์ที่สะเทือนธุรกิจอาบอบนวดของเสียคนดังอีกครั้งนึงของคุณชูวิทย์มันโยงไปไกลมากเลยนะคะเราพูดถึงเฉพาะของลาลิซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายเชื่อมโยงเป็นจิ๊กซอว์ลาลิซ่า2020คือชื่อของเขานะคะเจาะลึกเปิดดูได้ผู้ถือหุ้นมีใครบ้างเป็นข้อมูลเปิดอยู่แล้วนะคะจะโยงไปถึงกระทรวงการคลังด้วยเดี๋ยวอธิบายว่าเพราะอะไรหรือโยงไปถึงอดีตผู้ต้องหาเจ้าของเว็บไซต์พนันฟุตบอลรายใหญ่ด้วยค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูชาร์ตแบบเข้าใจง่ายๆของเรานะคะเราสกัดข้อมูลมาแล้วชื่อคนที่เราไม่ต้องโฟกัสเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปนะดูนะคะผู้ถือหุ้นลาลิซ่าเนี่ยโยงไปถึงไหนบ้างที่ตั้งของเขาเนี่ยเขาจดทะเบียนบริษัทเนี่ยกี่ที่นะ6ใช่ไหมคะ6บริษัทด้วยกันที่เดียวกันใช่มีบริษัทถึง6แห่ง
โฟกัสที่อยู่เดียวกันสองอันแรกก็คือบริษัทลาลิซา2020อันที่สองคือบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าจำกัดส่วนอีก4อันข้างล่างนะคะที่เขาจดในพื้นที่ที่ดินเดียวกันเนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดเวนิสสถานบริการอาบอบนวดบริษัทลาคอสต้าจำกัดบริษัทโรงน้ำชาห้องแอร์สุวรรณจำกัดบริษัทกันตะวัฒนาจำกัด2อันบนลาลิซากับเดวิสโคปาคาบาน่านั้นจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมีตัวละคร4ตัวนะ2คนแรกค่ะคุณณัฐวัฒน์รักธรรมเจริญครับเป็นกรรมการของทั้ง2ที่เลยอีกคนนึงคุณจิราวัฒน์โพสุวรรณเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของทั้งสองที่เลยทั้งลาลิซากับเดวิสโคปาคาบาน่าเลยทีนี้สองคนที่เกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วนะคะตัวละครที่สามวสันต์ขาวสะอาดเป็นผู้ถือหุ้นอันดับสองของเดวิสโคปาคาบาน่าปรากฏว่าคนที่ชื่อวสันต์เนี่ยแหละค่ะปี61เคยถูกจับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเห็นความเชื่อมโยงกันไหมคะตัวละครที่สี่ชื่อเด่นพงษ์รัฐกิจวิจารณ์ณนครเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ3ของเดวิสโคปาคาบาน่าเขามีธุรกิจซอฟต์แวร์เชื่อมโยงธุรกิจสายบันเทิงเห็นไหมว่าบริษัทเดิมกับบริษัทใหม่มันมีความเชื่อมโยงทั้งในแง่ของกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตหรือเปล่าว่าตกลงมันก็คือคนในเครือข่ายเดิมไหมก็ลาลิซาคือบริษัทใหม่ของโคปาคาบาน่าไงแล้วใช้คนเดิมๆวนอยู่ทีนี้ในเดวิสโคปาคาบาน่าเนี่ยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าไปดูแล้วไม่ต้องตกใจเพราะที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ในอดีตเดวิสโคปาคาบาน่าหรืออาบอบนวดโคปาคาบาน่าเนี่ยเป็นของคุณชูวิทย์อย่างที่บอกใช่ขายต่อให้เสี่ยกำพลปี47ค่ะตอนนั้นคุณชูวิทย์ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีแล้วก็ถูกคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.อายัดเป็นหุ้นของบริษัทไว้ตั้งแต่28พฤศจิกายนปี46ต่อมาหุ้นตัวนี้ถูกโอนให้กับกระทรวงการคลังวันที่15พฤศจิกายนปี2555รวมทั้งสิ้น4บริษัทมูลค่า3,344,600 บาทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้ถือหุ้นที่น่าสนใจก็เช่นนายวสันต์เนี่ยนะเคยมีคดีมาก่อนเด่นพงก็มีธุรกิจเรื่องกับซอฟต์แวร์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนณัฐวัฒน์ถูกปรับไปใช่ไหมใช่ค่ะคือณัฐวัฒน์เนี่ยที่บอกว่าเป็นกรรมการของลาลิซา2020ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทของเดวิสโคปาคาบาน่าด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปรากฏชื่อที่เขาย้ายมาเป็นกรรมการบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าในปี65ต่อจากนายเสรีและนางนภาพรที่เคยเป็นกรรมการบริษัทแห่งนี้นะคะแล้วเฉพาะตัวของนายณัฐวัฒน์คนนี้ยังพบชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีก8บริษัทดำเนินกิจการอยู่4บริษัทเฉพาะคนคนเดียวเขาคือหนึ่งในคนที่ตำรวจจับได้ไงเมื่อคืนวันศุกร์นะคะดำเนินกิจการอยู่4บริษัทจากชื่อที่เป็นกรรมการทั้งหมด8บริษัทนะคะก็คือ Phoenix World Logistics Phoenix World Logistics จำกัดลาลิซา2020จำกัดเดวิสโคปาคาบาน่าจำกัดแล้วล่าสุดก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือถูกจับนี่แหละทีนี้ก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการแล้วนะเราเคยรายงานคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าตัวของนายณัฐวัฒน์นี้ปรากฏชื่อเป็นผู้ติดตามอดีตส.ส.สุรพงษ์เกียรติชัยยากรอดีตส.ส.เชียงใหม่โดยที่มีการร่วมเดินทางกับคณะของส.ส.ไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในนามคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยจีนตอนที่ไปเนี่ยคือไปตอนวันที่21-25 กรกฎาคมปี 56ทีนี้พอเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะสมัยตอนนั้นนะคะส.ส.สุรพงษ์เนี่ยรู้จักกับคุณณัฐวัฒน์จริงหรือเปล่าเราก็ไปถามเนี่ยเพราะเขาเป็นคณะติดตามใช่ไหมปรากฏว่าตัวของอดีตส.ส.สุรพงษ์บอกว่าจำไม่ได้เลยเหมือนจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะลองนึกเล่นๆนะคะคุณผู้ชมว่าอายุของตัวนายณัฐวัฒน์เนี่ยในช่วงที่ติดตามส.ส.ไปประเทศจีนถ้านับย้อนไปนะตอนนั้นที่ไปอ่ะน่าจะอายุประมาณ22เองแต่เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับคณะของส.ส.ได้อะมันก็ฟังดูแอบไม่ธรรมดานะ
ตัวของคุณสุรพลนะคะอดีตส.ส.ปรากฏเป็นข่าวฮือฮาหลังจากที่ไม่นานมานี้เพิ่งจะชนะคดีกกต.เรื่องแจกใบส้มแล้วก็กล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเรื่องทำบุญใส่ซองให้พระสงฆ์ 2,000 บาทแล้วต่อมาศาลก็ให้กกต.ชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาประมาณ64ล้านบาทกว่าๆแล้วก็ดอกเบี้ยรวมแล้วอยู่ที่70ล้านบาทเอามาให้กับอดีตส.ส.สุรพลนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยอดีตเป็นส.ส.เชียงใหม่8สมัยอ่ะไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะทีมข่าวตรวจสอบไปเพิ่มเติมเรากลับมาเรื่องถือหุ้นนะย้อนไปในปี 63-64 พบว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้เดอะลอร์ดละครับคุณผู้ชมลองดูรายชื่อนะคะ1ก็คือนายเสรีพฤกษ์สวัสดิ์นนท์ถือหุ้นในอัตราส่วน 50.68% มูลค่าหุ้น 15.4 ล้านบาทนางนภาพรธีรตระกูลวัฒนาถือหุ้น 47.3% มูลค่าหุ้น 14 ล้านบาท 3 แสนนะกระทรวงการคลังถือหุ้น 2.03% มูลค่าหุ้นราวๆ 6 แสนบาทที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากที่เบอร์หนึ่งอ่ะในเสรีกับเบอร์สองนางนภาพรออกจากผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าพอมาถึงปี65ก็มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เป็นกลุ่มของนายจิรวัฒน์เข้ามาก็ไปพบว่านางนภาพรคนใกล้ชิดฝั่งภรรยาเสกกำพลไปถือหุ้นบริษัทเดอะลอร์ดพาเลสโฮเทลแอนด์สปามูลค่าหุ้น41ล้านกว่าบาทส่วนตัวของนายเสรีนะคะไม่ได้ประกอบธุรกิจอะไรอีกเห็นความเชื่อมโยงกันนะทั้งสองแห่งนะครับทีนี้มาดูหนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มันจะมีข้อสังเกตเปรียบเทียบกันระหว่างลาลิซา2020กับเดวิสโคปาคาบาน่านะครับเอกสารฉบับแรกของลาลิซา2020นะครับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวันที่1มีนาคม2565ปีที่แล้วนี่เองกรรมการเห็นไหมครับณัฐวัฒน์รักธรรมเจริญหุ้นจดทะเบียน1ล้านบาทเดี๋ยวดูข้อสังเกตนะทำไมถึง1ล้านในขณะที่ถ้าย้อนไปดูบริษัทเดวิสโคปาคาบาน่าซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล1มิถุนายน2543อันเก่าอันเก่าเดวิสโคปาคาบาน่าก็ณัฐวัฒน์รักธรรมเจริญที่เป็นกรรมการบริษัทเหมือนกันนะทุนจดทะเบียน30ล้านโอ้โหทำไมมันต่างกันขนาดนี้30กับ1ของใหม่ลาลิซา1ล้านของเดิมเดวิสโคปาคาบาน่า30ล้านมีข้อสังเกตจากคุณรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะครับท่านบอกว่าโอ้โหนี่ธุรกิจอาบอบนวดมันซบเซามากนะทุนมันเลยหายไปเยอะใช่แล้วใครจะมาลงทุนแบบนี้แล้วท่าน1ล้านดูจากการตกแต่งภายในที่มันหรูหราไฮเอนด์ดูมันจะขัดแย้งเพราะที่มาที่ไปของแหล่งทุนมันดูจะตรวจสอบไม่ได้ลองฟังคุณรณสิทธิ์พฤกษยาชีวะประธานมูลนิธิรณสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เด็กและสตรีลองให้ข้อสังเกตเรื่องนี้ครับทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับจดทะเบียนแค่1ล้านบาทในขณะที่บริษัทเก่าจดทุนจดทะเบียน30กว่าล้านนะครับเงินมาจากไหนเงินมันก็มาจากการที่เขาไปกู้มาไม่มีทางตรวจสอบได้ครับเพราะว่าเงินเนี่ยไปกู้มาจากบริษัทนอกประเทศบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในเกาะเคแมนซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเปิดข้อมูลให้คุณได้อยู่แล้วสิ่งที่คุณอยากรู้ได้สิ่งที่คุณสามารถที่จะรับรู้ได้อย่างเดียวคือจำนวนเงินที่เขากู้มาเขากู้มาเท่าไหร่แต่แหล่งทุนนั้นน่ะใครให้มาอะไรยังไงคุณไม่สามารถที่จะรู้ได้อาจจะเป็นเงินของคุณกำพลหรือเปล่าที่เอาไปเก็บไว้ตรงนั้นแล้วก็เอาบริษัทนอมินีของตัวเองไปกู้กลับมาเนี่ยครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเบื้องหลังของแหล่งทุนที่เอามาลงทุนมันจะเป็นไปตามข้อสังเกตของคุณรณสิทธิ์ไหมจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจการพนันหรือเปล่าหนังยาวแน่นอนแล้วโฆษณาล่วงหน้าเลยพรุ่งนี้คมชัดลึกคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์จะมาแฉเรื่องใหม่อีกแล้วอยากเห็นผมนวด เรื่องด่านเรื่องตู้หาวยังไม่จบมามีเรื่องใหม่อีกแล้วติดตามกันได้ใช่ค่ะน่าติดตามรอดูเลยนะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าพาไปสืบสาแหลกหน่อยบุคคลที่เป็นตระกูลอยู่เบื้องหลังเครือข่ายมาเก๊า888เว็บพนันออนไลน์ฟอกเงิน4พี่น้องนะคะตระกูลบอใบไม้เนี่ยพี่ชาย3คนหนีไปกบดานฮ่องกงส่วนน้องเล็กเนี่ยบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยทั้งนั้นอดีตมือปราบไซเบอร์เขาบอกเลยนะบอกว่าวงจรพนันโลกแพลตฟอร์มใหม่มีมากกว่า 1,000 เว็บเงินหมุนเวียนเนี่ยอื้อซ่าเลยค่ะเดี๋ยวกลับมากางข้อมูลกันช่วงหน้าค่ะตั้งแต่คุณดิวอลิสลาออกมาโพสต์ Facebook แฉนะมีพี่น้องตระกูลบอใบไม้เนี่ยอยู่เบื้องหลังการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888นะครับก็นำมาสู่ปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์ 2-3 วันติดที่ผ่านมาแล้วก็ชัดเจนแล้วครับว่าทุกคนเนี่ยหลบหนีออกไปต่างประเทศยกเว้นคนเดียวที่เป็นตำรวจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
แต่ก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นทีนี้4บอที่ว่านี้ประกอบไปด้วยใครบ้างทำหน้าที่อะไรเราจะมาสืบสาแหลกกันหน่อยนะครับบอแรกก็คือเบนซ์เดมอนพี่ชายคนโตเลยครับคือชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรอดีตแฟนหนุ่มของดาราสาวดิวอลิสลาเป็นหัวเรือใหญ่ในการบริหารจัดการเว็บพนันในเครือข่ายมาเก๊า888แล้วก็ไอฟัน168ที่ถูกเจ้าหน้าที่บุกปิดไปเมื่อวานนี้นะครับถัดมาคือบอสพี่ชายคนรองครับเป็นผู้ช่วยปัจจุบันอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็บิ๊กพี่ชายคนกลางนี่ก็เป็นผู้ช่วยปัจจุบันก็อยู่ฮ่องกงเหมือนกันส่วนไบรท์น้องเล็กหรือผู้กองไบรท์ครับร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรรองสารวัตรกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ขณะนี้ถูกควบคุมตัวฐานลาราชการเกินกำหนดเนื่องจากเขาก็ไปฮ่องกงกับพี่ทั้ง3คนเหมือนกันเมื่อวันที่16มกราคมก่อนจะมีกำหนดวันลาราชการใน4วันทำให้เขาถูกกักขัง7วันที่สภ.สุวรรณภูมิตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับผู้กองไบรท์ตอนนี้ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์หรือไม่พลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าเป็นคนเรียกผู้กองไบรท์เดินทางกลับมาเมืองไทยหลังจากมีข่าวไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันมาเก๊า888และวันนี้พนักงานสอบสวนตำรวจไซเบอร์ก็สอบปากคำผู้กองไบรท์กว่า3ชั่วโมงเบื้องต้นผู้กองไบรท์ให้การปฏิเสธไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ไม่เคยทราบเรื่องของพี่ชัยมาก่อนว่าได้เปิดเว็บพนันออนไลน์เนื่องจากปกติไม่ค่อยรับรู้และยุ่งเรื่องส่วนตัวกันแต่ว่าทีแรกพอมีปัญหาเนี่ยบินไปฮ่องกงด้วยกันนะกับพี่ชาย3คนนะสุดท้ายก็บินกลับมาแล้วก็ออกกลับมาปฏิเสธนะครับส่วนปฏิบัติการวันนี้ก็เข้าไปตรวจค้นหลายจุดเลยครับจุดแรกเป็นบริษัทเอกชนในซอยเลียบมอเตอร์เวย์ย่านสะพานสูงนะครับก็ไปพบรถเบนซ์รุ่น G400 สีขาวมีสีฟ้าเป็นของนายอิสระคุชชัยกุลหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปอยู่ดูไบจุดที่2ไปที่เต็นท์ขายรถมือ2ย่านพัฒนาการก็ไปยึดรถเบนซ์รุ่น G400D สีดำของนายณัฐพงษ์รชินลาหรือโก้อันนี้เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จุดที่3ครับอู่ฮิปโปกาลาชอู่ตู่โคราชนะครับอยู่ในตัวเมืองนครราชสีมาพบรถแข่งเบนซ์เดมอน2คันยี่ห้อนิสสันติดสติ๊กเกอร์เบนซ์เดมอนกำลังรอปรับอะไหล่แล้วช่างประจำทีมรถแข่งก็ให้การว่าหลังจากการแข่งขันเนี่ยนะรถจะเอานำมาเข้าอู่เพื่อรอการปรับแต่งในการแข่งครั้งถัดไปการติดต่อครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมายังเตรียมจะลงแข่งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้กลับมาแข่งไหมโอ้สำหรับไม่น่ารอดอู่ที่โคราชจริงๆมีอีกคันนึงนะคะที่ยังไม่รู้ว่าเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเป็นรถหรู Lamborghini ค่ะซุปเปอร์คาร์แล้วมันมีคันเดียวในประเทศด้วยนะคันที่7ของโลกนะคะมูลค่ารวมตกแต่งแล้วประมาณ400ล้านบาทอ่ะชื่อของผู้ครอบครองก็คือ Benz Demon เนี่ยแหละค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตามอยู่นะคะใครแจ้งเบาะแสเขาจะกันเอาไว้เป็นพยานนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแต่ถ้าช่วยอ่ะนั่นแหละถึงจะมีความผิดค่ะพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียืนยันบอกว่ามีพยานชัดเจนนะว่ากลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันฟอกเงินที่ได้มาจากพนันออนไลน์แล้วทำแบบนี้มานานแล้วด้วยทำให้มีพรรคพวกในการช่วยเหลือเยอะก็เลยยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้เร็วหลังจากถูกแฉส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐให้การช่วยเหลือหรือไม่นั้นอันนี้ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามานะคะส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหากลุ่มบัญชีม้าที่จับกลุ่มได้เมื่อวานนี้ได้มาตั้งแต่วันที่5นะคะเบื้องต้นให้การรับสารภาพในประเด็นบัญชีม้าอันนี้เขายอมรับแล้วแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระดับสูงยังให้การภาคเศษอยู่เพราะฉะนั้นรอดูตอนต่อไปนะคะต่อไปนี้คือข้อมูลขยายค่ะเราไปพูดคุยกับอดีตตำรวจไซเบอร์ที่จับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องเบื้องหลังของการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์มา9888เราได้ข้อมูลมาแบบนี้อดีตตำรวจไซเบอร์เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับข้อมูลจากดารานักแสดงอย่างดิวอิสราแล้วใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเว็บพนันออนไลน์ทั้งรับแทงผลฟุตบอลบาคาร่ารวมถึงการพนันอื่นๆอีกมากกว่า 1,000 เว็บอะค่ะมันเยอะขนาดนี้เลยส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์ละครับจะอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดส่วนที่จะเชื่อมโยงในประเทศเนี่ยคือจะมีผู้บริหารหรือว่าบัญชีม้าที่เป็นคนไทยคอยทำหน้าที่จัดการแล้วก็โอนเงินรวมถึงดูแลลูกค้าที่อยู่ในไทยนอกเหนือไปจากมา9888เว็บไซต์ใหญ่ๆนะที่ได้รับความนิยมก็ยังมีพวกเว็บสโบเบตฟีฟ่านะคะส่วนการที่จะดูว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์มันใหญ่แค่ไหนเนี่ยแหล่งข่าวท่านนี้ระบุว่าแบบนี้ค่ะให้ดูจำนวนผู้เล่นเลย
เท่านั้นล่ะค่ะหรือจำนวนการเข้าถึงเว็บไซต์เครดิตที่ให้ลูกค้าแล้วก็กำไรที่ได้นั่นเองเดี๋ยวตามดูการขยายผลกับตระกูล4บอนะที่ทำมา9888นี่นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมวราวิทย์กุณรินทร์ลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ